ีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้โบค่ะอ่อนนรินทร์วัชราทิพย์พยาธันนะคะขอรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อดิจิทัลแพลตฟอร์มค่ะกลไกทางเลือกเพื่อรองรับการแข่งขันยุคดิจิทัลท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมกับทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่การสัมมนาแบบออนไลน์ในวันนี้ค่ะซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้นะคะเราได้จัดกันในรูปแบบของออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting นะคะและเราก็ได้ปฏิบัติตามนโยบายนะคะของทางภาครัฐค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะโดยการป้องกันนะคะการระบาดของโรคโควิด-19 เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาจัดในรูปแบบของออนไลน์นะคะให้ทุกท่านได้รับข้อมูลดีๆค่ะผ่านทาง Zoom Meeting นะคะยังไงก็ฝากทุกท่านตั้งใจฟังในหัวข้อวันนี้ให้ดีค่ะเพราะว่าจะมีวิทยากรหลายท่านมามอบความรู้ให้กับทุกท่านนะคะและสำหรับงานสัมมนาในวันนี้นะคะได้รับความร่วมมือค่ะจากทางหน่วยงานต่างๆประกอบด้วยองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงบริษัทเพอร์มาคอร์ปอเรชั่นจำกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรบริษัทคิงปิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดค่ะและในโอกาสนี้นะคะได้รับเกียรติจากดร.ชาญชัยสิริเกษมเลิศค่ะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอขึ้นกล่าวต้อนรับนะคะและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญดร.ชาญชัยค่ะครับ เรียนท่านผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา2เรียนท่านประธานสหพันธ์นายกสมาคม TGMAท่านคณะกรรมการสถาบันสิ่งทอท่านวิทยากรท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับในนามของสถาบันสิ่งทอขอขอบคุณท่านผอ.กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา2ท่านกฤตจันทร์สุวรรณนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาออนไลน์ในเรื่องดิจิทัลแพลตฟอร์มกลไกทางเลือกเพื่อรองรับการแข่งขันยุคดิจิทัลสำหรับงานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้นะครับเป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่นประจำปี2564โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านได้รับทราบถึงกระแสความท้าทายของสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอในปัจจุบันและกลไกทางเลือกเพื่อรองรับการแข่งขันในยุคดิจิทัลในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มตัวอย่างเช่น Textile Square ของสถาบันสิ่งทอรวมทั้งช่องทางแพลตฟอร์มหรือโซเชียลมีเดียอื่นๆที่จะนำมาช่วยเป็นทางเลือกในการทำธุรกิจสิ่งทอในยุค New Normal นี้นะครับพร้อมทั้งเราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ภายในงานนี้ด้วยทุกท่านคงทราบดีนะครับว่าภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลบวกกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค New Normal ส่งผลให้ธุรกิจดิจิทัลเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้นะครับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจฉบับวันที่19กรกฎาคมก็ได้รายงานว่าช่วงล็อกดาวน์ในไทยทำให้คนไทยช้อปผ่านโซเชียลติดอันดับ3ของโลกหนุนอีโคซิสเต็มในเรื่องอีคอมเมิร์ซของไทยซึ่งลุ้นจะแตะ5แสนล้านภายในสิ้นปีนี้ส่วนธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับก็ชี้ว่าธุรกรรมออนไลน์เนี่ยพุ่งขึ้นถึง 60%ส่วนด้านห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกก็เร่งพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อจะสู้กับโควิดการมุ่งสู่ธุรกิจดิจิทัลของผู้ประกอบการในประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม SME รวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องห่มมีความสำคัญและท้าทายเป็นอย่างยิ่งผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในการแข่งขันที่รุนแรงทั้งในและต่างประเทศดังนั้นนะครับ SME จำเป็นต้องมีการติดตามเทรนด์และพัฒนาการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะดิจิทัลแพลตฟอร์มต้องนำมาใช้ในการทำธุรกิจให้ได้อย่างเหมาะสมและลงตัวเพื่อเพิ่มรายได้ในธุรกิจเป็นอีกทางหนึ่งสำหรับสัมมนาในวันนี้นะครับก็นับเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับฟังเนื้อหาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในมุมมองที่หลากหลายมิตินะครับพร้อมทั้งได้รับฟังการแนะนำดิจิทัลแพลตฟอร์ม Textile Square ที่สถาบันสิ่งทอดำเนินการพัฒนาขึ้นพร้อมร่วมรับชมสาธิตนะครับการขึ้นออนไลน์โปรไฟล์บนแพลตฟอร์มดังกล่าวบัดนี้ได้เวลาสมควรผมขอเรียนเชิญผอ.กฤตจันทร์สุวรรณให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดงานสัมมนาดิจิทัลแพลตฟอร์มกลไกทางเลือกเพื่อรองรับการแข่งขันในยุคดิจิทัลพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อกระแสความท้าทายในบริบทยุคดิจิทัลขอเรียนเชิญครับครับเรียนท่านผู้อำนวยการพัฒนา
สถาบันสิงห์ทองนะครับดร.ชาญชัยนะครับท่านวิทยากรแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในนามของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเนี่ยต้องขอขอบคุณท่านผอ.ชาญชัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ได้กรุณาจัดงานคิดว่าเป็นงานที่ดีนะครับในวันนี้เป็นหนึ่งในหัวข้อการสัมมนาที่ดีแห่งปีเลยก็ว่าได้นะครับเรื่องของดิจิทัลแพลตฟอร์มกลไกทางเลือกเพื่อรองรับการแข่งขันยุคดิจิทัลเนี่ยนะครับทางสำนักงานเนี่ยก็มีการหารือกับพี่ชาญชัยนะครับสถาบันสิงห์ทองว่าถ้าเราดูตัวเลขในช่วงก่อนโควิดเนี่ยจะเห็นได้ว่า MPI ของเซกเตอร์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ในระดับหนึ่งนะครับพอปัจจุบันเนี่ยเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวเลข MPI เนี่ยมันยังไม่กลับขึ้นมาสู่ค่าเดิมในช่วงปลายปี62นะครับตัวเลขมันยังไม่ฟื้นจะเห็นได้จากว่าอุตสาหกรรมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญซึ่งผมคิดว่าทุกท่านคงทราบดีก็คือมันพึ่งพานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มันพึ่งพาในเรื่องของการซื้อขายผ่าน Department Store ห้างร้านต่างๆซึ่งในวันนี้ครับเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ที่ท่านดร.ชาญชัยได้กล่าวนะครับว่าเรื่องดิจิตอลวันนี้มีความสำคัญจริงๆนะครับปัจจุบันเนี่ยโลกเรากำลังเข้าสู่ยุคdigital economy นะครับซึ่งผมคิดว่าในยุค digital economy เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งหลังจากนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของโรคโควิดเนี่ยก็เป็นตัวเร่งให้ภาคธุรกิจเนี่ยนะครับเข้าสู่ยุค digital transformation นะครับจะเห็นได้ว่าหลายๆองค์กรทุกวันนี้มีการทำ digital transformation มากขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนต่างๆพฤติกรรมผู้บริโภคการติดต่อสื่อสารหรือแม้การสัมมนาในวันนี้เนี่ยก็เป็นออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ work from home หรือ work from anywhere เนี่ยการซื้อขายผ่านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนครับถ้าเราดูย้อนในอดีตไปในประมาณปี2545ในช่วงของโรคซาร์นะครับที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนเราจะเห็นว่าในวิกฤตนั้นน่ะก็จะทิ้งร่องรอยให้เราได้เห็นเสมอๆนะครับว่าในช่วงนั้นอีคอมเมิร์ซของประเทศจีนเนี่ยมีการเติบโตไปอย่างสูงนะครับผู้คนประชาชนเนี่ยก็มีการโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับมีการซื้อขายผ่านออนไลน์มากขึ้นในวิกฤตครั้งนี้ผมก็คิดว่าก็จะเป็นเหมือนในอดีตเช่นกันนะครับจะเห็นได้จากร้านค้าต่างๆห้างสรรพสินค้าดิพาร์ตเมนต์สโตร์ต่างๆทุกวันนี้ไม่แทบจะไม่มีเลยนะครับว่าไม่มีห้างร้านไหนเนี่ยไม่ทำออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขในภาพรวมของโลกนะครับที่เป็นการตอกย้ำว่าวันนี้เนี่ยเรื่องดิจิตอลมันมีความสำคัญจริงๆก็มีการคาดการณ์เศรษฐกิจดิจิตอลนะครับใน5ปีข้างหน้าว่าในปี68เนี่ยจะมีมูลค่าถึง23ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเห็นว่าตัวเลขได้ค่อนข้างมีการเติบโตค่อนข้างสูงที่ลองมาโฟกัสที่ประเทศจีนนะครับเห็นได้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจีนเนี่ยมีมูลค่าประมาณ6ล้านล้าน US นะครับมีการเติบโตประมาณเกือบร้อยละ10เลยทีเดียวนะครับเห็นได้ว่าประเทศจีนเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากพวกเราก็คงได้ทราบนะครับว่ามีบริษัทอาลีบาบานะครับเป็นหัวหอกในเรื่องนี้นะครับที่ทำให้เศรษฐกิจจีนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มมีการเติบโตมากขึ้นถ้าเราลองมาดูในเรื่องของภูมิภาคอาเซียนก็เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่าภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเศรษฐกิจดิจิทัลมีการเติบโตประมาณ100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็โตประมาณ 5% ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วก็มีการคาดว่าอีกสัก5ปีข้างหน้าเนี่ยจะโตถึงประมาณ 25% ไปนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยจะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากขึ้นทีนี้มาดูเศรษฐกิจประเทศไทยเมื่อสักครู่ที่ทางท่านผอ.ชาญชัยก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยในเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศไทยมีสัดส่วนประมาณ11%ของ GDP นะครับจะเห็นได้ว่ามีการเติบโตค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันเมื่อกี้ท่านผอ.บอกว่ามีในอีคอมเมิร์ซครับประเทศไทยเป็นอันดับ3ของโลกนะครับวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ52ล้านคนนะครับมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถึงร้อยละ75ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอันดับ3ของโลกเฉลี่ยก็ประมาณสัก5ชั่วโมงกว่าๆนะครับมีการใช้จ่ายผ่านอีคอมเมิร์ซกลุ่มที่เติบโตมากที่สุดนะครับแน่นอนครับเป็นเรื่องของฟู้ดเซกเตอร์แน่นอนครับแต่สิ่งที่มีความน่าสนใจนะครับก็คือกลุ่มแฟชั่นเนี่ยมีการเติบโตประมาณ 35% นะครับก็อยู่ประมาณอันดับ3อันดับ4เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งที่มีโอกาสแล้วก็จะช่วยให้ทางเซกเตอร์เนี่ยมีการเติบโตได้ดีมากขึ้นนะครับก็คือในเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนี่เองนะครับ
นี้ถ้าเรามาดูเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนะครับซึ่งถูกจัดอันดับโดย IMD นะครับซึ่งเขามีการจัดอันดับจาก63ประเทศทั่วโลกเนี่ยจะเห็นได้ว่าในปี2020นะครับประเทศไทยเนี่ยมีอันดับความสามารถทางด้านดิจิทัลเนี่ยอยู่ในอันดับที่39นะครับจาก63ประเทศทั่วโลกอันดับ1นะครับก็คงเป็นพี่เบิ้มของเรานะครับเป็นสหรัฐอเมริกานะครับอันดับ2เนี่ยเป็นสิงคโปร์นะครับในปีที่ผ่านมาสิงคโปร์ก็ยังคงเป็นอันดับ2แล้วก็เนื่องจากสิงคโปร์เนี่ยมีจุดแข็งในเรื่องของสิทธิบัตรเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับมีการบังคับใช้ให้เป็นไปตามข้อตกลงมีจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีนะครับอันดับ5นะครับก็เป็นประเทศฮ่องกงนะครับซึ่งมีอันดับสูงขึ้นมา3อันดับจากปีที่แล้วนะครับและในวันนี้เนี่ยก็จะได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ไดซเกะนะครับจากสภาพัฒนาการของฮ่องกงวันนี้ท่านคงมาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ฟังนะครับว่าประเทศฮ่องกงเนี่ยวันนี้ยังสามารถขึ้นมาสู่อันดับ5ได้เนี่ยคือทำอย่างไรนะครับวันนี้เราโชคดีนะครับเดี๋ยวท่านไดซเกะก็คงจะมาแชร์ให้พวกเราฟังอันดับที่26นะครับคือประเทศมาเลเซียก็ยังมีอันดับเหนือกว่าประเทศไทยเรานะครับเนื่องจากมาเลเซียเนี่ยมีนโยบายดิจิตอลเนี่ยตั้งแต่ปี2012อันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเขามีโพลิซีที่ชัดเจนมานานละแล้วก็เขามีการตั้งเป้าว่าจะมีสัดส่วนใน GDP ประเทศเขาอะสูงถึง17%นะครับในการวางนโยบายอย่างนั้นเนี่ยเราจะทำให้เกิดการ implement ได้อย่างชัดเจนนะครับเขาก็ผลักดันผ่านการส่งเสริมการลงทุนนะครับก็ให้สิทธิประโยชน์กับนักลงทุนเนี่ยยกเว้นภาษี10ปีแล้วก็เครื่องจักรต่างๆนี่ที่นำเข้ามาก็ยกเว้นภาษีศุลกากรนะครับแล้วก็สามารถจ้างงานต่างชาติที่มีฝีมือได้อย่างไม่จำกัดนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางมาเลเซียก็มีการปรับปรุงอินฟราสตรักเจอร์ทางด้านของดิจิตอลแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับประเทศไทยครับก็มีแผนนโยบายที่ให้ความสำคัญในเรื่องดิจิตอลเช่นเดียวกันนะครับคือดิจิตอลไทยแลนด์นะครับก็มีแผนยุทธศาสตร์แล้วก็ได้มีการประกาศใช้แล้วนะครับเพื่อจะเป็นกุญแจสำคัญเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวไปสู่ Thailand 4.0 นะครับทีนี้ถ้าเราลองมาดูประเทศที่เป็นสมาชิก OECD นะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียญี่ปุ่นฝรั่งเศสนะครับประเทศต่างๆที่จะก้าวเข้าสู่ในเรื่องของ Digital Economy เนี่ยเขาก็จะมีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากลไกในการขับเคลื่อนสู่ Digital Economy เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือตัว policy ของตัวประเทศเองก็พอยต์ลงไปนะครับคลาสเคลลงไปว่าในการขับเคลื่อนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันระดับองค์กรก็เช่นเดียวกันนะครับผู้นำก็ต้องมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นในเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยนะครับที่นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทีนี้ถ้าเราลองมาดูเทรนด์ของโลกดิจิทัลเนี่ยนะครับแล้วก็ผมจะโฟกัสเฉพาะในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับเซกเตอร์สิ่งทอขึ้นโฮมเนี่ยมันจะมีอยู่ 6-7 ปัจจัยนะครับที่มีความสำคัญกับในเซกเตอร์นี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยผมให้ความสำคัญในเรื่องของการให้ความสำคัญเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อสักครู่เห็นมีผู้เข้าร่วมที่มาจากงานที่เกี่ยวกับ Circular Economy เช่นเดียวกันนะครับในเซกเตอร์สิ่งทอเครื่องนุ่มห่มเนี่ยเนื่องจากเซกเตอร์นี้นะครับจะต้องมีสตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่มห่มเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ BCG ของรัฐบาลได้อย่างชัดเจนนะครับไบโอก็คือ natural fiber นะครับส่วนตัว circular ก็คือวัสดุเส้นใยนะครับตรงนี้ผมคิดว่าจากการสัมมนาครั้งที่แล้วของพวกเราที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ยังคงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเรื่องที่สองก็คือในเรื่องของความโปร่งใสนะครับหรือเราเรียกว่า ethical business operation นะครับหน่วยงานต่างๆทุกวันนี้มันจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการโปร่งใสการมีจริยธรรมนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคอนเทนต์ marketing เนี่ยก็มีคนกล่าวนะครับว่าในเรื่องของ content marketing ในความเร็วนะครับอาจจะไม่สำคัญเท่าความถูกต้องความเหมาะสมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะกลายเป็นโจทย์ที่สำคัญของแบรนด์ต่างๆนะครับจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความถูกต้องมากกว่าความเร็วเป็นสำคัญเรื่องที่3วันนี้เป็นเทรนด์ของโลกที่ผมคิดว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ทุกท่านคงได้ทราบแล้วนะครับว่าในเรื่องของ digital marketing เนี่ยมันมีความสำคัญจริงๆนะครับถ้าเกิดดูผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศไทยแล้วก็ที่เป็นขนาดใหญ่นะครับเห็นได้ว่ามีการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง
แล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ถูกบรรจุใน business plan ของธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วหลายๆหน่วยงานจะให้ความสำคัญของในเรื่องของ digital touch point นะครับทำยังไงให้มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ลูกค้านะครับผ่าน digital touch point เราเห็นห้างยักษ์ใหญ่ของเราหลายๆห้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเดอะมอลล์เป็นสยามภิวรรณเนี่ยก็จะมีการให้ความสำคัญนะครับกับการนำเสนอประสบการณ์ digital experience ที่แตกต่างกันไม่เหมือนใครนะครับผ่าน omnichannel บนแพลตฟอร์มต่างๆที่จะสามารถเข้าถึงบริการแล้วก็สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นนะครับสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเรื่องที่4ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจก็คือในเรื่องของ logistics and supply chain โดยดิจิตอลจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของ supply chain management solution for manufacturing มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ ERPระบบ warehouse management system ซึ่งทำให้สามารถลดต้นทุนได้นะครับแล้วก็บริการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเห็นได้ว่าในหลายบริษัทชั้นนำนะครับได้มีการใช้โรบอติกกับ IoT ใน warehouse มากขึ้นไอ้พวกเนี้ยจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้าแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานอีกเรื่องนึงนะครับผมก็มีเรื่องเป็นเรื่องสำคัญของในการดำเนินธุรกิจก็คือในเรื่องของ smart productionเมื่อเข้าไปสู่ไอ้ Factory 4.0 หรือว่า Industry 4.0 เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการใช้ IoT ควบคู่ไปกับ Automation มากขึ้นนะครับจะช่วยให้การผลิตเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดต้นทุนแล้วก็ตอบสนองผู้บริโภคอย่างรวดเร็วเรื่องที่6ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในยุคนี้อีกยุคนึงนะครับคือเราจะได้ยินคำว่า Data Driven Economy ก็คือ Big Data Analyticsจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นะครับซึ่งจะสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างตรงเป้าหมายหรือว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าอะไรแบบไหนในทวีปไหนนะครับมีความต้องการสินค้าอย่างไรซึ่งในแต่ละที่เนี่ยมีความต้องการสินค้าที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเรื่องของ Big Data เนี่ยแล้วก็เรื่องของ Data Analytics เนี่ยจะเป็นอาวุธอันทรงพลังนะครับในยุค New Normal เรื่องสุดท้ายซึ่งผมคิดว่ามีความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นเลยนะครับก็คือในเรื่องของคนในเรื่องของดิจิทัลลิเทอเรซีนะครับทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากแรงงานต่อจากนี้ไปนะครับก็จะต้องมีการอัพสกิลรีสกิลในเรื่องของดิจิทัลลิเทอเรซีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในปี64เนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเกือบทุกแบรนด์นะครับในตลาดต้องปรับกลยุทธ์เป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับเพราะฉะนั้นในการก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลเนี่ยมันทำให้ธุรกิจแบบเดิมจะต้องมีการ transform นะครับไปอย่างสิ้นเชิงหากธุรกิจยังคงทำธุรกิจแบบเดิมๆนะครับต้องเข้าใจว่าวันนี้สตาร์ทอัพต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงแรมและของแท็กซี่ต่างๆเราเห็นแล้วนะครับว่ามันถูก disrupt จริงๆเพราะฉะนั้นในการ transform ไปสู่ดิจิตอลนะครับจากการวิจัยของบริษัทวิจัยหลายๆที่เนี่ยมันชี้ให้เห็นชัดเลยนะครับว่าหากองค์กรนะครับจะก้าวองค์กรไปสู่ดิจิตอลอย่างสมบูรณ์นะครับสิ่งที่สำคัญอันดับแรกเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของตัวผู้บริหารเองนะครับต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้จะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดไม่ทำแล้วผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมันแข่งขันบนความรวดเร็วมันแข่งขันบนความเป็นยูนิคนะครับมันต้องโฟกัสกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุดมากขึ้นนะครับซึ่งการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันจะทำให้สามารถลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มยอดขายให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทุกท่านจะได้ฟังผมคิดว่าวิทยากรวันนี้เป็นกูรูจริงๆนะครับทางด้านของดิจิทัลแล้วก็มีการพัฒนาแล้วเขาก็ทำจริงนะครับทำให้เห็นมาแล้วนะครับหลายบริษัทวันนี้ที่มาเป็นพยากรณ์แล้วก็สถาบันสิงห์ทองวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงในเรื่องของแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Textile Square นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพช่องการตลาดให้กับผู้ประกอบการออนไลน์ Digital Marketing ซึ่งผมคิดว่าทางสถาบันสิงห์ทองเนี่ยที่จะมานำเสนอในเรื่องของ Textile Square เนี่ยมันจะตอบโจทย์ในยุค Digital Economy นะครับซึ่งผมคิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยสามารถหาประโยชน์แล้วก็เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการได้อย่างดีก็ต้องขอบคุณท่านผอ.ชันชัยนะครับที่ได้กรุณาทำในเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำมาสักพักหนึ่งแล้วเท่าที่ผมทราบนะครับเพื่อตอบโจทย์ในยุคดิจิตอลจริง
ครับในท้ายที่สุดนี้นะครับในนามของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณสถาบันสิงห์ทองเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็พิธีกรด้วยนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านผมคิดว่าวันนี้จะเป็นจุดนิมิตหมายที่ดีนะครับที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะครับเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิงห์ทองของไทยนะครับให้เขาเรียกอะไรอ่ะให้รอดพ้นแล้วกันนะครับรอดพ้นจากวิกฤตโควิดอันนี้นะครับซึ่งดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะผมคิดว่าเป็นโจทย์อันหนึ่งนะครับเป็นทางเลือกอันหนึ่งที่ท่านผอ.ได้กรุณาครับเมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นได้ว่าหัวข้อในวันนี้ก็จะเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มกลไกทางเลือกนะครับเพื่อรองรับการแข่งขันดิจิทัลจริงๆผมคิดว่ามันอาจถ้าเราคิดกันดีๆนะครับผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกแล้วนะมันเป็นทางที่ต้องเลือกแล้วล่ะครับวันนี้เนื่องจากวันนี้เรายังไม่สามารถที่จะเปิดประเทศได้อย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของการกระตุ้นกำลังซื้อก็ยังไม่มากนักนะครับนั้นการพึ่งพาตลาดในประเทศอย่างเดียวมันคงไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาในการค้าในตลาดโลกด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีการเข้าถึงดิจิตอลค่อนข้างเยอะมากประชาชนส่วนใหญ่ก็มีในเรื่องของดิจิตอลมีการทรานส์ฟอร์มต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ Textile Square เนี่ยจะเป็นการตอบโจทย์ของผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้นะครับในท้ายที่สุดนี้ผมขอขอบคุณแล้วก็ขออวยพรให้การสัมมนาในวันนี้นะครับบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่หวังไว้ทุกประการครับขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณคุณกฤตจันทร์สุวรรณนะคะผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา2ค่ะสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะที่กล่าวเปิดงานและบรรยายในหัวข้อพิเศษค่ะกระแสความท้าทายในบริบทยุคดิจิทัลนะคะขอบพระคุณด้วยนะคะเอาละค่ะและในลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการแนะนำกับ Thailand Tech Thai Square นะคะ Tech Thai Square ที่พัฒนาโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอค่ะพร้อมกับการสาธิตการขึ้นออนไลน์โปรไฟล์นะคะบน Tech Thai Square ค่ะโดยดร.ชาญชัยสิริเกษมเลิศผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและทีมงานที่พัฒนาระบบค่ะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผอ.ชาญชัยค่ะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตขอสไลด์ presentation ที่เตรียมไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพร้อมกับทีมงานเนี่ยก็จะมาขออนุญาตแนะนำนะครับแพลตฟอร์มของสถาบันสิ่งทอนะครับซึ่งดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี้ยอยากจะเรียนทุกท่านว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะจำเป็นแล้วนะครับสำหรับยุค New Normal ตอนนี้นะครับดิจิทัลแพลตฟอร์มจริงๆก็คือเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ซึ่งท่านอาจจะมองผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็ได้นะครับที่ท่านสามารถเข้าไปอินเทอร์แอคทีฟกับมันได้นะครับซึ่งการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม Textile Square เนี้ยเราทำมาตั้งแต่ปี2563นะครับจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่ก่อนจะมีปัญหาโควิดด้วยซ้ำนะฮะเนื่องจากว่าเราก็พบว่า movement ในเรื่องของการขายตามร้านค้าตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปนะครับคนเนี่ยจะช้อปออนไลน์มากขึ้นนะครับเราก็เลยใช้งบประมาณจากกองทุนนะครับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยนำมาใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้นะครับซึ่งก็ใช้เวลาประมาณปีหนึ่งนะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะเปิดตัวเป็นซอฟต์โอเพนนิ่งนะครับให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางประธานบอร์ดสถาบันสิ่งทอนะครับท่านปราโมทย์วิทยาสุขนะครับท่านพงศักดิ์อัศสกุลนะครับท่านที่ปรึกษาสถาบันนะครับท่านยุทธนานะครับนายกสมาคม TGMA นะครับท่านประธานสหพันธ์สิ่งทอนะครับท่านจำนงนะครับรวมทั้งท่านประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอของสภาอุตสาหกรรมท่านสมศักดิ์ด้วยนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังการความสำเร็จในครั้งนี้นะครับจากที่เราคุยกันแล้วนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งเปลี่ยนไปมากเลยเนี่ยทำให้มีการซื้อขายออนไลน์กันเยอะนะครับเราเองเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องห่มเนี่ยก็เห็น movement เนี่ยมาพอสมควรแล้วครับประเทศต่างๆเนี่ยก็มีการพัฒนาแพลตฟอร์มเหล่านี้ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกานะครับทางญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงนะครับก็มีการทำแพลตฟอร์มต่างๆขึ้นมานะครับเพราะนั้นทางสถาบันสิ่งทอเราก็ตระหนักถึงโซเชียลมูฟเมนต์ตัวนี้นะฮะเราก็เลยใช้งบประมาณของกองทุนเนี่ยมาพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวแล้วเราก็ตั้งชื่อไว้ว่า Textile Square นะครับหรือจัตุรัสสิ่งทอนะครับซึ่งจัตุรัสก็คือที่เรามาพบมาเจอกันนะครับเป็นสี่แยก
ที่เรามาพบปะกันนะครับซึ่งในสไลด์แรกเนี่ยท่านก็จะเห็นนะครับว่าหน้าตาของ Textile Square เนี่ยนะครับก็จะเป็นศูนย์ข้อมูลนะครับผู้ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากทั่วประเทศนะครับโดยขณะนี้เนี่ยทางสถาบันเนี่ยก็ได้เริ่มต้นทำแพลตฟอร์มมาแล้วก็มีการทำหลังบ้านนะครับใช้สถาปนิกช่วยทำนะครับเพื่อจะรองรับในการอัปโหลดออนไลน์โปรไฟล์ของผู้ประกอบการทุกท่านนะครับวันนี้เรามีคนเข้ามาฟังเกือบจะ100รายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทุกท่านนะครับก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของ Textile Square ได้นะครับดังที่ท่านเห็นในหน้าแรกนะครับก็จะมีลักษณะของการเปิดให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามานะครับลงทะเบียนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาอัปโหลดออนไลน์โปรไฟล์ขึ้นไปบนแพลตฟอร์มนะครับและเราก็จะมีในหน้าของ Search Engine นะครับอันนี้ท่านก็คุ้นเคยอยู่อย่างที่ท่านเข้าไปในเว็บไซต์นะครับไปหาproduct ออนไลน์ต่างๆอาจจะใช้ N ของ Google นะครับแต่ของเราเนี่ยเราก็สร้าง Textile Square เนี่ยเพื่อตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องห่มโดยเฉพาะนะครับตัว Search Engine เนี้ยก็สามารถพิมพ์คีย์เวิร์ดต่างๆเข้าไปสิ่งที่ท่านต้องการนะครับก็จะเห็นจากหน้าจอนะครับว่ามีตัวอย่างคีย์เวิร์ดนะครับขอสไลด์ต่อไปเพื่อความชัดเจนนะครับสไลด์ต่อไปก็จะพูดถึงวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของ Textile Digital Platform ตัวนี้เนี่ยนะครับอันแรกเลยเนี่ยเราต้องการจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับหรือว่า Infrastructure เนี่ยในการให้ข้อมูลนะครับแล้วก็บริการต่างๆนะครับส่วนที่สองเนี่ยคือเป็นแหล่งรวบรวมผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการเครื่องมือและอื่นๆอีกมากมายนะครับที่สามารถมารวมกันอยู่บนแพลตฟอร์มนี้ได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นข้อมูลดิจิทัลเพื่อให้บริการกับภาคธุรกิจประชาชนในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มนะครับมากกว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไปจนถึงอินดัสทรีที่เกี่ยวข้องต่างๆได้นะครับคีย์เวิร์ดที่สำคัญมีอยู่3คำในสไลด์นี้นะครับคำแรกก็คือคำว่า connect นะครับ connect หรือการเชื่อมโยงผ่านข้อมูลออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น B2B นะครับก็คือธุรกิจสู่ธุรกิจเพื่อสร้าง supply chain ในประเทศของเราให้เข้มแข็งหรือจะเป็น B2C นะครับสำหรับสินค้าปลายน้ำกับผู้ซื้อนะครับสามารถมาซื้อเสื้อผ้าหรือสั่งผลิตเสื้อผ้าได้นะครับส่วนที่2ก็คือคำว่า informationหรือแม้กระทั่งอาจจะใช้คำว่า Big Data ก็ได้นะครับที่พอพูดถึงเมื่อกี้เนื่องจากว่าแพลตฟอร์มนี้มันจะรวม Data ต่างๆเกี่ยวกับผู้ผลิตอยู่ในแพลตฟอร์มของเรานะครับรวมทั้งเนี่ยยังมี Data ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ต่างๆอีกด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3ก็คือเรื่อง Digital Service ของสถาบันสิ่งทอนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยท่านก็จะทราบดีนะครับว่าทางสถาบันเองเนี่ยก็มีบริการหลากหลายนะครับในการให้บริการเนี่ยเราก็อยากจะให้ท่านคอนเนคกับเราออนไลน์ท่านอาจจะมาสื่อสารกับเราในเรื่องของการขอบริการทดสอบขอบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับหรือแม้กระทั่งขอบริการเข้าร่วมโครงการต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์3ข้อก็คือคอนเนคอินฟอร์เมชันแล้วก็ดิจิทัลเซอร์วิสครับสไลด์ที่3นะครับในสไลด์ต่อไปนะครับท่านสามารถเนี่ยนะครับที่จะใช้บริการบนแพลตฟอร์มในเวลาที่ท่านสะดวกนะครับในความสะดวกสบายของที่บ้านในเวลาใดก็ได้นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นในเรื่องของยุค New Normal นะครับท่านก็จะสามารถหาฐานข้อมูลนะครับของในเรื่องของผู้ประกอบการต่างๆผู้ประกอบการนะครับสามารถเข้ามาหาวัตถุดิบนะครับหรือว่าผู้ผลิตนะครับก็สามารถเข้ามาดูในเรื่องของข้อมูลต่างๆเราก็จะมีข้อมูลในเรื่องของเทรนด์ในเรื่องของไฮไลท์นะครับเรื่องของข้อมูลงานวิจัยนะครับแล้วก็งานโครงการต่างๆของสถาบันนะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับก็รวมทั้งผู้ประกอบการบุคลากรในแวดวงอุตสาหกรรมนักศึกษานะครับประชาชนทั่วไปนะครับทีนี้ขออนุญาตพูดถึงกลยุทธ์ของแพลตฟอร์มนี้ซึ่งเราได้วางไว้4กลยุทธ์นะครับกลยุทธ์แรกเนี่ยก็คือในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนมากที่สุดนะครับ
นื่องจากว่าข้อมูลในอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มเนี่ยมีเยอะนะครับเรามีโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทต่างๆเนี่ยมากกว่า 5,000 บริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะรวบรวมข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มซึ่งประเด็นนี้เองเราก็ต้องขอความร่วมมือนะครับจากสหพันธ์สมาคมต่างๆรวมทั้งผู้ประกอบการในการอัปโหลดนะครับออนไลน์โปรไฟล์ที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้รายละเอียดนี้ถูกต้องนะครับน่าสนใจแล้วก็มีคีย์เวิร์ดที่ทำให้ผู้ใช้เนี่ยหาท่านเจอบนแพลตฟอร์มของ Textile Square นะครับกลยุทธ์ที่2นะครับก็คือการสร้างคอนเทนต์นะครับการสร้างคอนเทนต์เนี่ยที่จะช่วยสามารถเชื่อมโยงไปยังผู้ประกอบการได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานหลังบ้านที่ต้องใช้อินเทลลิเจนซ์ในการแมทชิ่งให้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็แม่นยำนะครับส่วนที่3นะครับก็คือการดำเนินงานผ่านกิจกรรมจากโครงการของภาครัฐนะครับและสถาบันนะครับท่านผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของสถาบันนะครับท่านก็จะถูกอัปโหลดข้อมูลขึ้นไปโดยอัตโนมัติไปอยู่บนแพลตฟอร์มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใดอยากอยู่ใน Textile Square นะครับท่านก็สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆของสถาบันได้ส่วนประเด็นสุดท้ายเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะฮะเราจำเป็นต้องสร้างการรับรู้นะครับสู่สาธารณะนะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทั้งบายเออร์ในและต่างประเทศเนี่ยรู้จักนะครับเพื่อให้เกิดทราฟฟิกในการเสิร์ชข้อมูลให้มากที่สุดและเป็นปัจจุบันนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยแพลตฟอร์มได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เราอัปโหลดบริษัทต่างๆขึ้นไปกว่า100บริษัทนะครับแล้วก็พร้อมในเฟสแรกที่จะอัปโหลดข้อมูลขึ้นไปเพราะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าตอนนี้เป็นก้าวแรกนะครับแล้วก็ต้องมีการทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนแนวทางดำเนินงานต่อไปเนี่ยก็มีอยู่หลายไอเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาจจะมีการรีวิวผลิตภัณฑ์แนะนำบนแพลตฟอร์มนะครับมีการเล่าถึงนวัตกรรมใหม่ๆของผู้ประกอบการนะครับการให้บริการยื่นทดสอบติดตามผลทดสอบบนแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการรับรองฉลากหรือมาตรฐานต่างๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีแชทบ็อกซ์ที่เราสามารถจะสื่อสารกันระหว่างผู้ประกอบการนะครับที่เข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์มนะฮะเราก็ตั้งใจจะขยายเน็ตเวิร์กเนี้ยนะครับหลังจากที่ผู้ประกอบการขึ้นมาแล้วเราอาจจะขยายรวมทั้งนักออกแบบนะครับเทรดเดอร์นักวิจัยต่างๆด้วยแล้วเราก็ยังมองไปถึงการขยายไปสู่อาเซียนเพื่อจะขยายฐานข้อมูลให้กว้างขึ้นนะครับการพัฒนาระบบการให้บริการเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมต้องเรียนว่าอันนี้เป็นเรื่องของ soft opening เราเพิ่งเริ่มเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆท่านสามารถสื่อสารกลับมาที่สถาบันได้นะครับเรามาร่วมกันสร้างสรรค์ทำให้แพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์จริงๆสำหรับทุกท่านนะครับทีมงานหลังบ้านก็จะทำงานตรงนี้ให้อย่างเต็มที่นะครับขอสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้จะเริ่มเห็นนะครับหน้าตานะครับของ Textile Square นะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าTextile Square เนี่ยก็จะมีหน้าตาเหมือน Search Engine ทั่วไปนะครับที่พยายามออกแบบให้เป็น User Friendly นะครับSimple but Effective ก็คือช่วยให้ท่านเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะครับในหน้าหลักเนี่ยมันก็จะมี Search Engine นะครับมีเมนูนะครับที่ท่านเห็นข้างบนเป็นบาร์นะครับจะเป็นบาร์เมนูในเรื่องของข้อมูลผู้ประกอบการเทรนด์ไฮไลท์ข้อมูลงานวิจัยนะครับข้อมูลโครงการเป็นต้นนะครับซึ่งเมนูเหล่านี้อาจจะเพิ่มเติมได้นะครับส่วนของเมนูของผู้ประกอบการเนี่ยนะครับถ้าท่านดูจากขวามือนะครับเดี๋ยวท่านอาจจะลองเข้าไปหลังจากสัมมนานี้ก็ได้นะครับในส่วนของหน้าตาของมันนะครับเราจะมีอยู่3ฟังก์ชันนะครับเพื่อให้หาข้อมูลผู้ประกอบการได้อย่างสะดวกนะครับฟังก์ชันแรกเนี่ยซ้ายมือนะครับเป็นเมนูหมวดผู้ประกอบการซ้ายมือนะครับซึ่งจะallow ให้ท่านเนี่ยได้ explore หมวดต่างๆซึ่งเราจะมีทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับเช่นหมวดไฟเบอร์ยาน apparel นะครับรวมทั้งหมวดพิเศษอย่างเช่นช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของ medical textile หรือ home textile เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่1ซ้ายมือนะครับส่วนฟังก์ชันที่2ที่อยู่ด้านบนนะครับเป็น powerful search engine ที่ท่านสามารถพิมพ์คีย์เวิร์ดไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับซึ่งสิ่งที่ท่านพิมพ์เนี่ยก็จะแมทช์กับออนไลน์โปรไฟล์ของผู้ประกอบการที่เขียนบรรยายบริษัทของผู้ประกอบการไว้ในหน้าโปรไฟล์นะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผู้ประกอบการก็ต้องเขียนโปรไฟล์ให้น่าสนใจนะครับก็จะมีคีย์เวิร์ดที่มาแมทชิ่งจาก Search Engine ตรงนี้ Search Engine นี้เนี่ยจะทำงานได้ดีก็จะต้องมีข้อมูลสะสมและเป็นปัจจุบันให้มากที่สุดนะครับจึงอยากให้ท่านเนี่ยเข้ามาช่วยอัปโหลดข้อมูลนะครับแล้วก็เขียนคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยหาท่านเจอบนแพลตฟอร์มนะครับส่วนฟังก์ชันที่3นะครับขยับลงมาก็จะเป็นฟิลเตอร์ที่ท่านเห็นนะครับฟิลเตอร์นี้ก็จะมีฟิลเตอร์ต่างๆอย่างเช่นฟิลเตอร์ของไฟเบอร์คอนเทนต์นะครับอย่างเช่นท่านอาจจะเข้ามาหาสิ่งทอที่เป็นฝ้ายอาจจะเข้ามาหาสิ่งทอที่เป็นโพลิเอสเตอร์ต่างๆก็จะมีฟิลเตอร์นี้เป็นตัวช่วยนะครับฟังก์ชันอลฟิลเตอร์ก็จะเป็นฟิลเตอร์ที่ช่วยสกรีนนะครับอาจจะเป็นผ้าสะท้อนน้ำผ้าแอนตี้แบคทีเรียอะไรต่างๆนะครับฟิลเตอร์เหล่านี้มันก็จะช่วย narrow down search ของท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ไป matching กับบริษัทได้อย่างเหมาะสมนะครับการทำ search filter เนี่ยคล้ายๆกับเวลาเราจองโรงแรมนะครับท่านอาจจะมีฟิลเตอร์ว่าอยากจะได้5ดาวนะครับอยากจะได้โรงแรมที่มีสระว่ายน้ำอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับการทำ search ตรงนี้นะครับฟังก์ชันเหล่านี้นะครับมันจะช่วยทำให้เกิดช็อตลิสต์ของบริษัทอย่างที่ท่านเห็นบนหน้าจอนะครับเวลาเราเสิร์ชหรือทำฟิลเตอร์เรียบร้อยนะครับมันก็จะเกิดช็อตลิสต์ของบริษัทเกิดขึ้นครับพอเรากดเข้าไปในบริษัทกดปุ่มเข้าไปในบริษัทต่างๆนะครับก็จะเกิดสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นโปรไฟล์ออนไลน์ของบริษัทนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็น individual ของแต่ละบริษัทเลยนะครับเราก็หวังว่าเราอยากจะได้สัก 5,000 6,000 ออนไลน์โปรไฟล์นะครับซึ่งก็ยังต้องใช้เวลาในการอัพโหลดกันขึ้นไปออนไลน์โปรไฟล์เนี้ยมันคล้ายๆหน้าแฟนเพจของ Facebook นั่นแหละนะครับมันก็จะมีรูปซึ่งท่านสามารถใส่รูปของบริษัทท่านไม่ว่าจะเป็น product หรือจะเป็นรูปอะไรต่างๆเข้าไปนะครับก็จะมีรูปภาพประกอบมีข้อมูลผู้ประสานงานคือแพลตฟอร์มนี้มันเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการติดต่อกันมันก็จะต้องมีข้อมูลผู้ประสานงานคอนแทคไม่ว่าจะเป็นอีเมลนะครับมี LINE มีโทรศัพท์มีอะไรต่างๆที่จะทำให้ติดต่อไปได้นะครับแล้วก็จะมีบาร์เมนูให้กดนะครับซึ่งจะมีแนะนำบริษัทนะฮะซึ่งบาร์แนะนำบริษัทเนี่ยก็จะมีคีย์เวิร์ดที่จะแมทช์กับ Search Engine เวลาเราคีย์เข้าไปนะครับจะมีข้อมูลสถานประกอบการนะครับมีผลิตภัณฑ์แนะนำซึ่งเราก็ให้ท่านโหลดผลิตภัณฑ์แนะนำเนี่ยไม่เกิน10ผลิตภัณฑ์นะครับท่านก็สามารถจะดึงผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ของบริษัทขึ้นมาแล้วก็บรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใส่รูปต่างๆนอกจากนั้นอาจจะมีข้อมูลในเรื่องของมาตรฐานต่างๆที่บริษัทท่านมีนะครับอาจจะมีจุดเด่นสินค้าและบริการต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยก็กรอกไม่ยากเลยนะครับอยากให้ท่านเนี่ยสมัครเข้ามาแล้วก็อัปโหลดโปรไฟล์ใช้เวลาไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงนะครับท่านก็สามารถขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มของเราได้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนตรงๆว่าความสำเร็จของแพลตฟอร์มเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ Data ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะขอความร่วมมือผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาช่วยกันอัปโหลดออนไลน์โปรไฟล์หรือท่านส่งโปรไฟล์มาให้สถาบันเราจะช่วยอัปโหลดให้ท่านก็ได้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วก็จะทำให้แพลตฟอร์มนี้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับส่วนสไลด์ต่อไปนะครับเป็นสไลด์สุดท้ายสำหรับผมนะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มนะครับสไลด์นี้เนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆข้อมูลที่เป็นknowledge know how ที่ท่านอาจจะเข้ามาหาในแพลตฟอร์มนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับข้อมูลงานวิจัยดีๆที่ท่านอาจจะเอาไปต่อยอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราพยายามทำให้แพลตฟอร์มนี้น่าสนใจแล้วก็มีทราฟฟิกถ้าเราช่วยกันเข้ามาดูช่วยกันเข้ามาให้ข้อมูลเนี่ยผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่ powerful แล้วก็ทำให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องห่มของเราทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาอยู่บนออนไลน์เราก็สามารถที่จะแชร์ในเรื่องข้อมูลข่าวสาร product นะครับสินค้าใหม่อะไรต่างๆได้อย่างต่อเนื่องนะครับจากนี้ไปก็อยากจะให้ทางทีม IT นะครับเข้ามาช่วยสาธิตนะครับออนไลน์ profile อัปโหลดแล้วก็เสิร์ชEngine นะครับให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับสำหรับผมในช่วงนี้ก็คงต้องขอบคุณทุกท่านก่อนนะครับขอบคุณครับผมจะเข้ามาทำการสาธิตการขึ้นงานระบบนะครับว่าหัวใจสำคัญจริงๆแล้วของแพลตฟอร์มตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับตัวนี้คือผมอยากขอแชร์หน้าจอนะครับนี่คือเป็นหน้าเรียกว่าเป็นเว็บไซต์ของทิกทาสแควร์นะครับผมนะครับผมหัวใจสำคัญหลักจริงแล้วคือตัวนี้คือเรื่องของการค้นหาครับ
ค้นหาในช่องตรงนี้ครับซึ่งเป็นพระเอกที่สุดของแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับค้นหาทั้งหมดเนี่ยคือผมได้ปรับโครงสร้างไว้ทั้งหมดอยู่3โครงสร้างนะครับ1การเก็บ data ของการค้นหาแบบ organic search นะครับคือการค้นหาแบบธรรมชาติของกลุ่มคนทั่วไปนะครับผมหรือคนที่เข้ามาคลีในข้อมูลเราจะเก็บข้อมูลเนี่ยเก็บไว้ในดาต้าเบสหลังบ้านเพื่อมาแมทติ้งและมาทำบิ๊กเดต้าต่อในอนาคตนะครับขั้นที่2ครับการค้นหาแบบในส่วนของแมทติ้งเข้ากับดาต้าเบสหลังบ้านของเราคือเรามีโครงสร้างอะไรเรามีคีย์เวิร์ดอะไรเราใส่เข้าไปในระบบหลังบ้านเลยครับที่เป็นมาตรฐานของเราเองที่ทำการรีเสิร์ชของเราเองหรือเป็นที่จะคัมภีร์หนึ่งคัมภีร์เข้ามาอินพุตเข้ามาในระบบนะครับคีย์เวิร์ดขั้นที่3ครับการผสมผสานระหว่างออร์แกนิกเสิร์ชธรรมชาติของบุคคลทั่วไปรวมเข้ากับดัตต้าเบสที่เรามีไว้นะครับมันจะกลายเป็นว่าเราสามารถผู้ใช้งานสามารถเข้ามาค้นหาคีย์เวิร์ดที่ต้องการผสมกับคีย์เวิร์ดที่มีในระบบได้อย่างแล้วก็ค้นหาวัตถุประสงค์ได้ผลลัพธ์ได้ทันทีนะครับอันนี้คือหัวใจหลักสำคัญจริงของคีย์เวิร์ดที่ใช้งานนะครับผมในหน้าข้อมูลผู้ประกอบการครับในอีกสิ่งประเด็นหนึ่งครับเรียกว่าการค้นหาแบบกรองแบบฟิลเตอร์นะครับผมเรียกว่าฟิลเตอร์ส่วนนี้ครับคือกลุ่มผู้ใช้งานสามารถมาค้นหาที่ลึกมากขึ้นกว่าเดิมก็ยังได้นะครับค้นหาในส่วนของผู้ประกอบการที่มีตามาตรฐานรับรองหรือมีสแตนดาร์ดต่างๆที่เราที่ผู้ประกอบการทุกท่านนะครับใส่ข้อมูลเข้าไปในระบบหลังบ้านให้เราครับเพราะข้อมูลตรงนี้คือจะเกิดการแมทชิ่งกันนะครับค้นหาต่างๆจะได้เจอกันทันทีนะครับผมต่อมาครับเราผู้ประกอบการทั้งหมดจะขึ้นข้อมูลได้ยังไงจะสมัครสมาชิกยังไงนะครับตรงส่วนถัดไปเลยครับนะครับตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับในตัวแพลตฟอร์มของเราจะมีเรื่องว่าการเข้าสู่ปกผู้ประกอบการสมัครสมาชิกนะครับพร้อมลงทะเบียนนะครับผมส่วนนี้นะครับหลังจากทำการลงทะเบียนเข้ามาแล้วครับทุกท่านจะเห็นหน้าจอประมาณนี้ทุกคนเลยครับผมแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นแนะนำบริษัทตัวนี้ครับทุกท่านสามารถใส่ข้อมูลได้ครบถ้วนเลยครับเป็นคำเรียกว่าประชาสัมพันธ์ของเกี่ยวกับองค์กรของทุกท่านเองของผู้ประกอบการเองนะครับซึ่งทุกบทดิ้งทุกคำพูดที่ใช้ในตัวนี้ครับจะไปสอดคล้องกับการค้นหาด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยว่าตรงนี้คือจะเลยกลายว่าที่ทางเรียนท่านดร.ชันชัยครับแจ้งเลยว่าตรงนี้จะเป็นพระเอกนะครับว่าทุกคนกลุ่มเป้าหมายค้นหาแล้วจะหาอะไรเจอใช้ข้อมูลอะไรเจอตรงนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดหลักๆที่ทางระบบได้ทำการจับและแมทชิ่งขึ้นมาแสดงผลนะครับเรื่องของอัปโหลดโลโก้ผู้ประกอบการครับอัปโหลดเกี่ยวกับเอกสารแคตตาล็อกของตัวเองนะครับทุกคนว่าพวกผมมองว่าผู้ประกอบการทุกท่านมีข้อมูลที่ต้องการพร้อม PDF ไฟล์สำหรับ company profile เพิ่มเติมนะครับแบนเนอร์ผู้ประกอบการครับแอดได้ประมาณ 3-4 สไลด์นะครับข้อมูลสารผู้ประกอบการครับชื่อผู้ติดต่ออาจจะเป็นเซลล์โปรไฟล์ก็ได้ครับหรือคนที่เป็นคีย์แมนหลักๆในการติดต่อผู้ประกอบการนั้นๆนะครับชื่อนามสกุลเบอร์โทรครับอีเมลอาจจะถึงขั้นไลน์คอนแทคก็ยังได้นะครับผมตรงส่วนนี้แล้วก็เลขทะเบียนครับและรวมไปถึงสถานข้อมูลสถานตั้งผู้ประกอบการนั้นๆ นะครับและก็ Google ครับ Google Map นิดนึงในการใส่ให้เขาว่าเพราะบางท่านเซิร์ชเข้ามาแล้วอยากติดต่อโดยตรงเลยหรืออยากจะเดินทางไปหาท่านเองก็สามารถใช้ GPS Map ในแอปพลิเคชันของตัวเองนำทางไปได้เลยนะครับผมตรงส่วนนี้ต่อไปครับรูปแบบและสินค้าและการบริการครับตรงส่วนนี้ครับจะเป็นที่ผมแจ้งไว้ว่ามันจะเป็นคีย์เวิร์ดหลักๆนะครับคือผู้ประกอบการทุกท่านสามารถเข้ามากดได้เลยครับคลิกตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกแคตข้อมูลต่างๆตัวนี้ครับที่ตรงตามกับวัตถุประสงค์ของเราเองนะครับทั้งหมดตรงนี้ครับจะไปเชื่อมโยงกับการค้นหาข้อมูลในช่วงแรกๆของเรานะครับถัดไปครับผลิตภัณฑ์แนะนำผู้ประกอบการทุกท่านจะมีสินค้าแนะนำของตัวเองหรือสินค้าไฮไลท์ต่างๆเนี่ยครับสามารถเข้ามากรอกข้อมูลตรงส่วนนี้เพิ่มเติมได้ครับว่าชื่อผลิตภัณฑ์อะไรนะครับ reference number ก็ได้แล้วก็รายละเอียดคร่าวๆนะครับพร้อมอัปโหลดรูปผลิตภัณฑ์สินค้าของตัวเองนะครับตรงนี้ได้ประมาณสัก 4-5 สไลด์นะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ครับมาเลือกเรื่องของหมวดหมู่ construction ต่างๆว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับตรงส่วนนี้แล้วเพิ่มในส่วนของลาเบลได้ครับสามารถกดติ๊กได้เลยครับว่าผลิตภัณฑ์ส่วนนี้ครับได้รับลาเบลหรือว่าได้รับมาตรฐานอะไรบ้างนะครับ Made in Thailand ต่างแล้วกดบันทึกข้อมูลนะครับส่วนนี้นะครับผมนะครับส่วนนี้แล้วหลังจากนั้นคือตรงนี้จะเป็นหน้าโปรไฟล์ครับของแต่ละท่านเลยของแต่ละผู้ประกอบการเลยครับตรงนี้คือแบนเนอร์สไลด์สามารถอัปโหลดได้ด้วยตนเองครับชื่อผู้ติดต่อนะครับดาวน์โหลดโปรไฟล์ในส่วนนี้ครับผลิตภัณฑ์
ที่ขึ้นคำว่าอนุมัติกับไม่รออนุมัติหมายความว่าคือสินค้าทั้งหมดนะครับที่ทำการแอดเข้ามาแล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะทำการเรียกว่าตรวจสอบว่าตรงตามคีย์เวิร์ดไหมหรือมีส่วนไหนต้องปรับแต่งเพิ่มเติมทางเราจะเข้าไปปรับแต่งเพิ่มเติมได้หรือประสานเรียกว่าประสานงานกับทางผู้ประกอบการเพิ่มเติมครับว่าเราควรใช้ภาพนี้ไหมหรือใช้คีย์เวิร์ดเพิ่มเติมนะครับแล้วหลังจากนั้นคือจะมีการอนุมัติขึ้นมาผู้ประกอบการทุกท่านจะมีโปรไฟล์ขึ้นมาในหน้านี้ครับพร้อมสินค้าละเอียดและก็พร้อมได้รับมาตรฐานการรับรองต่างๆครบถ้วนนะครับหลังจากที่ได้ใส่ไว้นะครับแล้วก็ข้อมูลในการรับมาตรฐานการรับรองต่างๆจุดเด่นและการให้บริการต่างๆนะครับทั้งมวลตรงส่วนนี้ครับเรียกว่าจะเป็นการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลทั้งหมดนะครับที่อยู่ในระบบ Techthai Supply Platform ตรงส่วนนี้นะครับผมนะฮะแล้วหลังจากนั้นครับคือหัวใจหลักสำคัญจริงๆก็คือถ้าหลังจากผู้ประกอบการใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วครับใส่คีย์เวิร์ดถูกต้องใส่หมวดหมู่ถูกต้องครับผมข้อมูลทั้งหมดนะครับจะถูกการเชื่อมโยงออกกลายเป็นอีโคซิสเต็มเรียกว่าอยู่ในตรงของระบบนี้เรียบร้อยแล้วครับเรียกว่าสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ครับหมวดหมู่ต่างๆนะครับฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ดีฟไปถึงขั้น ISO หรือตารับประทานต่างๆของท่านเองด้วยตนเองเลยนะครับผมตรงส่วนนี้นะฮะตัวอย่างนะครับผมครับผมครับผมก็ในส่วนนี้ก็คือเรียกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่จะเอาผลักดันช่วยให้เทคไทยสแปร์แพลตฟอร์มตัวนี้ครับเรียกว่ามีการขยายมากขึ้นนะครับตรงส่วนนี้คือดัตเตอร์เบสที่เรามีอยู่ที่ผมได้ทำการออกแบบไว้แล้วก็ปรึกษากับทางสถาบันนะครับผมแล้วก็ทางดร.ชันชัยไว้นะครับผมก็ในส่วนนี้คือทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ทั้งสร้างเน็ตเวิร์กให้กับประเทศไทยของเราครับทั้งกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มบุคลากรในแวดวงอุตสาหกรรมนะครับผมนักศึกษาหรือกลุ่มประชาชนทั่วไปที่สนใจในด้านนี้ครับผมก็เรียกว่าTechthai Supply Platformตรงนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับให้กับทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ได้รับความรู้ในช่วงแรกไปนะคะเอาละค่ะลำดับต่อไปโบจะพาทุกท่านนะคะเข้าสู่การเสวนาค่ะในหัวข้อ Digital Platformกลไกทางเลือกเพื่อรองรับการแข่งขันในยุคดิจิทัลนะคะโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง4ท่านค่ะประกอบไปด้วยนะคะท่านแรกค่ะคุณไดซึเกะนากาชิมะค่ะผู้จัดการฝ่ายการตลาดองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงค่ะท่านที่2ค่ะคุณชัยยศรุ่งเจริญชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทเพอร์มาคอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะท่านที่3ค่ะคุณปวรินทร์ตันตริยานนท์หัวหน้าภาควิชาวิทยาการสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะและท่านที่4นะคะคุณธรรมนาถตันติสิริวิทย์ค่ะ CEO นะคะจากบริษัทคิงปิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดนะคะเรียนเชิญทั้ง4ท่านนะคะเปิดกล้องและเปิดไมโครโฟนด้วยค่ะในช่วงเสวนานี้นะคะเดี๋ยวโบขออนุญาตรับหน้าที่เป็นพิธีกรเหมือนเดิมนะคะเชิญทั้ง4ท่านนะคะเดี๋ยวรอวิทยากรของเราทั้ง4ท่านเปิดกล้องนะคะและรบกวนเปิดไมโครโฟนด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับหัวข้อในการเสวนาของเรานะคะอย่างที่โบกล่าวไปในข้างต้นนะคะดิจิตอลแพลตฟอร์มค่ะกลไกทางเลือกเพื่อรองรับการแข่งขันในยุคดิจิตอลนะคะอนุญาตถามคำถามแรกเลยแล้วกันค่ะสำหรับประเด็นคำถามของเรานะคะคำถามแรกทำไมการทำธุรกิจในรูปแบบของแพลตฟอร์มดิจิตอลค่ะจึงประสบความสำเร็จกว่าการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมคะคุณชัยยศก็ตอนนี้ธุรกิจแบบเดิมๆนะครับก็ถูก disruption ด้วยธุรกิจที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มเพราะว่าเนื่องด้วยการเข้าถึงลูกค้าได้ดีกว่าการคนผู้ซื้อสะดวกกว่าผู้ขายสามารถลดต้นทุนได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีมากมายที่เข้ามาช่วยให้การเข้าถึงหรือการทำแคตตาล็อกออนไลน์หรือการทำอะไรตรงนี้เนี่ยได้สะดวกมากขึ้นผู้ขายเตรียมตัวให้พร้อมผู้ซื้อสามารถเข้ามาเลือกได้แล้วก็เห็นสามารถเปรียบเทียบได้นะครับเพราะฉะนั้นเองตอนนี้เนี่ยยุคโควิดตอนนี้เราอยู่บ้านกันทุกคนหรือ work from home กันมากการซื้อเนี่ยมีการเติบโตขึ้นอย่างที่เมื่อกี้ท่านผอ.ชันชัยได้กล่าวถึงแล้วก็ผอ.กฤตได้กล่าวไปนะครับเพราะฉะนั้นเองเป็นโอกาสที่ดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยใครเองตอนนี้คิดอะไรขั้นตอนแรกก็กดดูก่อนในดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้งหมดซึ่งเมื่อกี้ได้ดูในดิจิทัลแพลตฟอร์มของ Techthai Square แล้วก็น่าสนใจมากแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยทำให้สิ่งทอและแฟชั่นของเราเนี่ยสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้างเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้ามากดดูแล้วก็เลือกค้นหาสินค้าต่างๆที่เป็นทั้งวัตถุดิบแล้วก็สินค้าที่เป็นแฟชั่น
สามารถนำไปต่อยอดแล้วก็ขยายในวงกว้างได้มากขึ้นครับแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างถ้าธุรกิจทั่วๆไปอย่างตัวผมเองเนี่ยก็สั่งออนไลน์เป็นส่วนใหญ่เลยเมื่อกี้นั่งที่นั่งฟังอยู่ไปก็นั่งช้อปปิ้งออนไลน์ไปเรื่อยๆเพราะนั่นเองเนี่ยตอนนี้ห้างปิดเราก็สามารถช้อปปิ้งได้เพราะนั่นเองตอนนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเข้ามาโฟกัสทางด้านเรื่องของออนไลน์ในฐานะที่ผมเคยเป็นนายกสมาคมพ่อค้าผ้าที่สำเพ็งมาก่อนเราก็มีการให้ทำเรื่องของร้านค้าออนไลน์ในแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆที่ผ่านมาเกิดผ่านเปิดการอบรมมากขึ้นเพราะว่าสมาชิกหลายหลากอาจจะไม่ถนัดหรือว่ายังไงแต่เมื่อกี้ที่ดูใน presentation ของ Tech Square ออกมาเนี่ยผมว่าค่อนข้างทำได้ดีผมมองว่าถ้าได้รับการโปรโมทแล้วก็สนับสนุนดีๆทางด้านผู้ขายเนี่ยถ้าเราเข้าไปเยอะๆสมัครเข้าไปเยอะๆทางอย่างที่พอชันชัยว่าเนี่ยผมมองว่าถ้าเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ใหญ่ตอนนี้ร้านค้าต่างๆในสำเพ็งหรือในพหุรัฐก็ค่อนข้างปิดไปพอสมควรถ้าตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นโอกาสอันดีถ้าสมมติว่าผู้ประกอบการหลายๆรายเนี่ยเร่งเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยแล้วก็มีการโปรโมทแพลตฟอร์มตัวนี้ไปในวงกว้างเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยมันจะช่วยในยอดขายในช่วงปัจจุบันในช่วงระยะสั้นอันนี้ได้ครับผมเบื้องต้นประมาณนี้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช็อปให้กับทุกท่านได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะคุณชัยยศค่ะคุณไดสุเกะนะคะคำถามเดียวกันเลยค่ะสำหรับรูปแบบนะคะจากแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จนะคะมากกว่าการทำในธุรกิจรูปแบบเดิมไหมคะความเห็นของคุณไดสุเกะว่ายังไงคะเชิญค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะเห็นชัดนะครับชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะครับตอนนี้ได้แชร์สไลด์ขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวขอไปกันสั้นๆนะครับว่าทำไมเราต้องขายออนไลน์นะครับยิ่งตอนนี้เราต้องขายออนไลน์เพราะว่าอะไรนะครับอย่างแรกเลยเรื่องตอนนี้เพราะว่าโควิดนะครับโควิดส่งผลกระทบต่อทั่วโลกอย่างที่เราเข้าใจกันดีครับแล้วก็ทีเนี้ยเราก็มีการทำการวิเคราะห์นะครับแบ่งออกเป็น2ฝั่งด้านซ้ายกับด้านขวานะครับอย่างทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะว่าทำไมนะครับโควิดเนี่ยส่งผลกระทบต่อธุรกิจของท่านอย่างไรบ้างนะครับอย่างบริษัทส่วนมากเนี่ยแน่นอนด้านครับด้านซ้ายมืออันดับหนึ่งปริมาณออเดอร์ลดลงนะครับมากกว่า 60% ของผู้ประกอบการเนี่ยออเดอร์ลดลงไปแน่นอนเพราะว่าดีมานด์ความต้องการของลูกค้าเนี่ยถดถอยนะครับอย่างที่สองที่สำคัญมากๆคือขาดการติดต่อกับลูกค้าต่างชาตินะครับปกติที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีลูกค้ามาเยี่ยมเยียนโรงงานของท่านมาเยี่ยมเยียนที่บริษัทของท่านนะครับแล้วก็มาพูดคุยปิดดีลกันลูกค้าเขาก็อยากที่จะมาเห็นสินค้าตัวจริงนะครับอยากจะลองสัมผัสดูก่อนบางคนอยากจะลองเทสดูก่อนว่าเหมาะสมสวยงามไหมนะครับก่อนที่เขาจะสั่งซื้อนะครับซึ่งตอนนี้เดินทางไม่ได้เกิดTravel Restriction เนี่ยการห้ามเดินทางก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อผู้ประกอบการทั้งไทยแล้วก็เทศเองนะครับในส่วนอื่นๆก็จะมีเรื่องของตัวออเดอร์ที่ถูกยกเลิกเองนะครับลูกค้ามีการต่อรองราคาสินค้ามากขึ้นและก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆคือเรื่องของการหยุดชะงักของชิปเมนต์นะครับอย่างที่เราเห็นเคสที่ผ่านมาเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยเรื่องที่มีเรือติดอยู่ที่อ่าวที่คลองสุเอซนะครับส่งผลกระทบมากๆทั้งในผลิตภัณฑ์ของไทยที่ส่งไปยุโรปเองนะครับข้ามคลองตรงนี้ไม่ได้นะครับดีเลย์ไปเป็นเดือนเลยอย่างผลิตภัณฑ์จากทางยุโรปที่เขาส่งมาโซนเอเชียเองกระทบเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ได้พบว่าอย่างปัญหาจากโควิดที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านขวามือนะครับในตัวสไลด์นะครับแต่เราบริษัทเข้ารับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับอย่างที่บอกว่าออเดอร์ลดลงหลายบริษัทต้องลดราคาทำโปรโมชั่นสินค้าเพื่อให้สินค้าถูกลงดึงดูดให้คนยังซื้ออยู่นะครับอันดับที่สองมีการปรับเรียกว่าเป็น downsizing company นะครับปรับรูปแบบองค์กรให้มีขนาดเล็กลงนะครับอย่างหลายๆองค์กรมีการlay off พนักงานออกบ้างนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายของตัวบริษัทเองนะครับหลายๆหลายบริษัทเนี่ยมีการนำนโยบาย work from home เนี่ยมาใช้เป็นถาวรแล้วก็มีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกับพี่ๆผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตสินค้าอยู่หลายรายนะครับเราก็พบว่า อย่างตัวถึงแม้ว่าออเดอร์สินค้าเนี่ยจะลดลงนะครับแต่ว่าการปรับตัวนะครับปรับรูปแบบองค์กรเนี่ยทำให้ตัวผลประกอบการเนี่ยยังออกมาเป็นสีเขียวเป็นบวกอยู่นะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายขององค์กรเนี่ยลดน้อยลงจากการที่มีการรีสตรัคเจอร์นะครับลดจำนวนพนักงานที่ไม่จำเป็นออกนะครับอย่างตัวบางบริษัทเนี่ยลดค่าใช้จ่ายในการเช่าออฟฟิศนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าโดย
พื้นที่ที่ใหญ่ๆแล้วนะครับเพราะว่าให้พนักงานเนี่ย work from home ที่บ้านนะครับซึ่งทำให้ถัวกันแล้วเนี่ยทั้งรายรับรายจ่ายเนี่ยยังทำให้มีกำไรอยู่นะครับตรงนี้ก็อาจจะมีวิธีในการประยุกต์ใช้กันต่อๆไปนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆครับ 30% ของผู้ประกอบการเนี่ยตอนนี้หันมาทำขายสินค้าออนไลน์กันนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยหลายๆท่านเลยเนี่ยก่อนหน้านั้นเราอาจจะเคยขายออนไลน์บ้างนะครับแต่ว่าเราโฟกัสขายแค่ออนไลน์เป็น B2C ขายให้กับผู้บริโภคในประเทศและตอนนี้โควิดมีอายุมาประมาณขวบกว่าแล้วนะครับท่านอาจจะเริ่มเจอผลกระทบที่ว่าคนไทยเนี่ยเริ่มซื้อของน้อยลงนะครับหลายๆรายตอนนี้ผู้ประกอบการเริ่มมองหาตลาดใหม่ครับตลาดต่างชาตินะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ดีไซน์ของผู้ประกอบการไทยเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์นะครับกับกระแสตอบรับของกระแสโลกในตอนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในลำดับถัดไปนะครับส่วนอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของมีการยืดหยุ่นในเรื่องของมินิมัมออเดอร์นะครับปรับออเดอร์ให้เล็กลงนะครับเพื่อให้ลูกค้าเขายังสั่งซื้อสินค้าตัวใหม่อยู่นะครับแล้วก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆนะครับให้ตอบสนองกับกระแสความต้องการของตลาดโลกนะครับถัดมานะครับได้อยากจะแชร์ภาพรวมนะครับว่าซื้อขายออนไลน์ตอนนี้เนี่ยทำไมนะครับแล้วแฟชั่นทำไมถึงขายดีนะครับอย่างตอนปีที่ผ่านมาปี2020นะครับเราพบว่ามูลค่าการซื้อขายออนไลน์ของสินค้าอุปโภคบริโภคในปีที่แล้วเนี่ยสูงถึง 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าเอาศูนย์ลงมาเรียงกันเนี่ยไม่รู้ศูนย์กี่ตัวนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับตอนนี้อันดับหนึ่งที่ขายดีออนไลน์ที่สุดในโลกคือแฟชั่นนะครับกับบิวตี้โปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์ประทินผิวผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายเพื่อความสวยงามนี่เองนะครับเราจะเห็นได้ว่าบวกขึ้นมา 27% นะครับมูลค่าสูงถึง 600,000 ล้าน US ดอลลาร์สูงมากๆนะครับเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าคนเราจะอยู่ที่บ้านเดินทางไปไหนไม่ค่อยได้แต่คนเรายังช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ประเภทแฟชั่นสวมใส่อยู่นะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นประเภทเซอร์วิสสำหรับเรื่องของการเดินทางนะครับอันดับที่2ที่เราเห็นอยู่ซ้ายบนนะครับเราจะเห็นว่าติดลบไปประมาณ 50% เลยแต่ถึงแม้ว่าติดลบสัดส่วนในการครองตลาดออนไลน์เนี่ยยังอยู่อันดับที่2อยู่นะครับในส่วนผลิตภัณฑ์อื่นก็จะเช่นของเล่นเองนะครับอิเล็กทรอนิกส์เองรวมถึงอันดับ6ครับซ้ายล่างก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์ประเภทเคหะสิ่งทอนะครับตอนนี้ที่มีการซื้อขายออนไลน์กันค่อนข้างมากเองนะครับแล้วก็อย่างตัวปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าเฉลี่ยในการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคทั่วโลกนะครับต่อ1รายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 21,000 บาทต่อปีนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าสินค้าที่ขายดีจากผลกระทบของโควิดในปีนี้เลยนะครับมีสินค้าตัวไหนมาแรงน่าสนใจบ้างนะครับอย่างตัวสไลด์นี้แล้วก็จะสรุปนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าสินค้าที่ขายดีในช่วงโควิดมากกว่า 80% นะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแทบเกือบจะทั้งหมดนะครับกลุ่มที่เห็นอัตราเติบโตชัดเจนเนี่ยได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเภทสุขภาพแล้วก็ดูแลสรีระของร่างกายเองตามที่ได้ไฮไลท์เป็นสีแดงไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดออกกำลังกายนะครับเสื่อโยคะอุปกรณ์สำหรับจัดสรรรูปทรงร่างกายหรือว่าจะเป็นเบาะรองนั่งนะครับแว่นกองแสงสีฟ้าจากคอมพิวเตอร์จากการ work from home นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจมากๆได้คิดว่าผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตสิ่งทอเนี่ยอาจจะลองพิจารณาดูนะครับก็จะเป็นกลุ่มสินค้าสำหรับเด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งมีอัตราเติบโตกระโดดเลยนะครับในตอนช่วงปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าผู้ปกครองของเด็กเองเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้านมีเวลาให้กับลูกมากขึ้นลูกก็ออกไปเรียนหนังสือไม่ได้นะครับผู้ปกครองเลยซื้อของเกี่ยวกับลูกมากขึ้นแล้วก็คนที่เป็นหนุ่มโสดสาวโสดหรือว่าคนที่เป็นครอบครัวเองตอนนี้เนี่ยหันมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหมาหรือว่าแมวนะครับแล้วก็มีการซื้อนะครับมีการคอนซูมผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ค่อนข้างมากนะครับถ้ากรณีที่ท่านมีผลิตภัณฑ์สิ่งทอเนี่ยอาจจะประยุกต์แตกลายธุรกิจพิจารณาในกลุ่มของผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กหรือว่าสัตว์เลี้ยงดูก็ได้นะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงที่เป็นเสื้อผ้าสัตว์เนี่ยส่วนมากจะมาจากทางเมืองจีนมาจากทางญี่ปุ่นหรือว่าทางยุโรปแต่ว่าคนไทยเนี่ยเรายังไม่ค่อยทำกันสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นโอกาสให้กับตัวผู้ประกอบการเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพหน้าตาตัวอย่างนะครับตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้พูดถึงนะครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะครับก็คือจะเป็นซ้ายบนอันดับที่2นะครับเขาจะเรียกว่า loungewear เรียกว่าเป็นชุดอยู่บ้านนี่เองนะครับเดี๋ยวนี้ชุดอยู่บ้านคนเราให้ความสำคัญเยอะเนื่องจาก work from home นะครับแน่นอนว่าหลายบริษัทมีการซูมมีการประชุมทั้งวันเราต้องแต่งตัวให้ดูดีตลอดแต่ว่าเราจะไม่ใส่ชุดออกไปทำงานและใส่ชุดอยู่บ้านอย่างไรให้ดูดีนะครับตรงนี้อาจจะเป็นอีก potential เป็นโอกาสนึงสำหรับผู้ประกอบการเองในการแตกลายธุรกิจนะครับหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทชุดออกกำลังกายก็ดีนะครับชุดโยคะก็ดีเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ใช้เพื่อฟังก์ชันของมันแล้วแต่ว่าเขา
เน้นดีไซน์ให้มันสวยงามหรือมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ก็ฝากผู้ประกอบการไว้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมากๆในปีนี้แล้วทุกๆคนมองข้ามเลยนะครับคือขวดน้ำครับอย่างทางด้านขวาบนที่เขียนว่า to go ตรงนี้นะครับขวดน้ำในปีนี้เนี่ยท่านอาจจะเห็นว่าพอมีสถานการณ์โควิดเนี่ยคนรอบตัวท่านเนี่ยพกขวดน้ำหรือว่าแก้วน้ำส่วนตัวกันมากขึ้นไม่แชร์ลิงไม่ดื่มน้ำร่วมอะไรกับใครนะครับและก็ขวดน้ำที่เป็นเบสิกตรงนี้เนี่ยสามารถขายดีขายได้เยอะมากๆในช่วงนี้นะครับตรงนี้ท่านอาจจะลองศึกษานะครับสถานการณ์หรือว่าเทรนด์ของผู้ซื้อนะครับว่าตอนนี้เขานิยมผลิตภัณฑ์ประเภทไหนกันอยู่นะครับเพื่อการต่อยอดของท่านนะครับรวมถึงนอกจากนี้เราก็จะเห็นได้ว่านอกเหนือจาก Textile Square นะครับที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้พัฒนาขึ้นเนี่ยมีหน่วยงานภาครัฐอีกหลายหน่วยนะครับรวมถึงผู้ประกอบการให้ความสำคัญในด้านการขยายตลาดนะครับในการหาคู่ค้าต่างประเทศมากขึ้นนะครับอย่างตัวแพลตฟอร์มของ HKTDC หน่วยงานของเราเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่ง B2B นะครับเรียกว่าเป็นออนไลน์มาร์เก็ตเพลสสำหรับหาคู่ค้าทั่วโลกนะครับก็จะมีหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นทางกทม.นะครับตอนกทม.ตอนนี้เริ่มทำกลุ่มที่เป็นBangkok Brand นะครับไลฟ์สไตล์ของไทยเนี่ยเอาไปหาคู่ค้าในต่างชาติกันแล้วนะครับรวมถึงทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับก็มีการพัฒนาโครงการนะครับที่เป็นคลัสเตอร์ Health กับ Wellness นะครับของสิ่งทอเนี่ยซึ่งเดี๋ยวก็จะมีโอกาสได้ลอนช์บนเว็บไซต์ของเราหาผู้ค้าเร็วๆนี้นะครับก็สำหรับช่วงนี้เบื้องต้นเนี่ยได้ขอแชร์คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับหลังจากจบการเสวนาในครั้งนี้ไปอาจจะไปลองปรับใช้กันได้นะคะเมื่อสักครู่คุณไดบอกว่าแน่นอนว่ายังไงสำคัญอยู่แล้วสำหรับแพลตฟอร์มดิจิตอลในการขายออนไลน์นะคะมาทางด้านของคุณปวรินทร์กันบ้างค่ะคุณปวรินทร์คิดว่าธุรกิจนะคะในรูปแบบของแพลตฟอร์มดิจิตอลทำไมถึงประสบความสำเร็จมากกว่าในธุรกิจรูปแบบเดิมคะเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านอีกทีนะคะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดนะคะชัดเจนค่ะค่ะค่ะในส่วนของตัวเองก็เป็นฝั่งมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษานะคะเพราะนั้นตรงที่จะแชร์ในวันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงจากมหาลัยนะคะจากสถาบันการศึกษาอาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลที่เบสบนตลาดในด้านเดียวอย่างนี้นะคะมีสไลด์สั้นๆนิดนึงค่ะก็อาจจะเป็นการรีแคปสิ่งที่หลายๆท่านพูดเมื่อกี้นะคะในบางส่วนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงนะคะอันนี้ก็เหมือนรีแคปนิดนึงอะค่ะว่าถ้าเราพูดถึงข้อได้เปรียบใช่ไหมคะของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะคะอันนี้หลายท่านก็คงตระหนักดีอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างเรื่องของโควิดที่เข้ามาเป็นdisruption นะคะเขาบอกว่าเป็น wake up call ใช่ไหมคะทำให้ธุรกิจเนี่ยต้องใครที่ยังไม่ทำบนดิจิทัลแพลตฟอร์มก็ต้องหันมาทำนะคะเพราะฉะนั้นการแข่งขันสูงมากนะคะธุรกิจมีการทำแผนการตลาดเนี่ยเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะทุกคนทำbusiness plan นะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าลูกค้าตอนนี้มีช่องทางที่จะเข้าไปหาสินค้าเนี่ยเยอะนะคะเพราะนั้นอำนาจการต่อรองของฝั่งลูกค้าเนี่ยก็จะสูงขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ต้องทำอย่างไรที่จะทำให้ลูกค้านะคะที่เป็นทั้งเอ็นคอนซูเมอร์หรือว่าเป็นคู่ค้าทางธุรกิจใช่ไหมคะเขาเกิดความประทับใจในการที่จะเข้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหลายนะคะทำอย่างไรจะประทับใจจะสะดวกสบายต้องสร้าง experience ที่เกิดความประทับใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะคอน sumer เนี่ยเปลี่ยนไปใช่ไหมคะธุรกิจที่ปรับตัวได้ก่อนเนี่ยก็จะสามารถที่จะเติบโตนะคะสามารถที่จะ survive สามารถที่จะรอดได้นะคะแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องการตลาดออนไลน์ก็จะมีเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเยอะมากใช่ไหมคะว่าจะต้องมองและไม่ได้ถามว่าขายอะไรนะคะเดี๋ยวนี้บอกว่าไม่ได้ให้ถามคำนี้คำแรกแต่คำแรกที่ควรถามคือขายใครนะคะใครเป็นกลุ่มเป้าหมายอันนี้กลายเป็นคำแรกที่จะต้องพูดขึ้นมาในตอนนี้นะคะสำหรับตรงนี้ก็ขอให้ข้อมูลเพิ่มในส่วนของเรื่องของnew marketing นะคะที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของchannel นะคะเป็น marketing channel หรือ distribution channel ที่เป็นสิ่งที่มาใหม่ในตอนนี้นะคะถ้าเราพูดถึงช่องทางการขายนะคะอย่างที่เราเห็นในสมัยก่อนก็จะเป็นช่องทางที่เป็นแบบ tradition ใช่ไหมคะขายแล้วก็ไปถึงลูกค้าหรือว่าท่านจะเป็น B2B B2C ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เกิด C2C แล้วมี C กลับไปที่ B ด้วยใช่ไหมคะมีรูปแบบหลากหลายขึ้นเกิด e-commerce ใช่ไหมคะที่มาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เกิด multi-channel มีช่องทางการขายหลากหลายแต่ตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องของ omni-channel นะคะคือเป็นช่องทางที่บูรณาการใช่ไหมคะต้องมีการบูรณาการ channel เนี่ยหลากหลายช่องทางนะคะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ซื้อของผ่าน channel เดียวนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สรุปมาจากงานวิจัยเนื่องจากที่เรียนว่าเป็นสถาบันการศึกษา
นะคะเพราะนั้นมุมที่เป็นทางฝั่งของเกษตรนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรภาควิชาวิทยาการสิ่งทอนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติให้มาพูดในวันนี้ก็เลยนำจากประเด็นทางด้านงานวิจัยมาพูดนะคะในเรื่องของ Omni Channel เนี่ยเรากำลังพูดถึงการตลาดที่ผู้บริโภคอะค่ะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะกลายเป็นการตลาดที่บูรณาการเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวนะคะซึ่งอันนี้จุดหลักสำคัญก็คือต้องทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดใช่ไหมคะแล้วก็ตรง Omni Channel เนี่ยในปัจจุบันก็คือสามารถกระตุ้นยอดขายใช่ไหมคะสามารถเพิ่มลูกค้านะคะแล้วก็ในเรื่องของทำให้เขากลับมาซื้อซ้ำใช่ไหมคะเกิดความพักดีต่อแบรนด์ใช่ไหมคะเราเรียก Omni Channel นี่ว่าเป็นการตลาดแบบไร้รอยต่อใช่ไหมคะทำอย่างไรจะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันนะคะทีนี้ถ้าการตลาดแบบไร้รอยต่อเนี่ยนะคะจากงานวิจัยที่research นะคะหรือที่ศึกษานะคะก็พบว่าสิ่งที่ขาดเนี่ยมาจากทางฝ่ายผลิตฝ่ายขายนะคะอาจจะขาดมุมมองในการมองผู้บริโภคนะคะว่ามีการใช้ข้ามช่องทางการตลาดยังไงนะคะหรือเรื่องของการทำ inventory management นะคะขาดการจัดการหรือทำสั่งซื้อที่มันจะผ่านการบูรณาการช่องทางการตลาดที่มันข้ามช่องทางเนี่ยค่ะจะทำยังไงนะคะขาดความรู้ความเข้าใจหรือขาดแรงบันดาลใจที่ของธุรกิจที่จะปรับกลยุทธ์นะคะแล้วก็เรื่องของดิจิทัลลิเทอเรซีใช่ไหมคะขาดทักษะทางดิจิทัลนะคะอย่างอันนี้ก็ต้องเล่าว่าในช่วงนี้ค่ะมีโอกาสได้ไปสัมผัสทางกลุ่มธุรกิจที่เรียกว่าเป็นขนาดเล็กสุดใช่ไหมคะตอนนี้ทางสสวหรือทางการแบ่งธุรกิจเนี่ยก็มีเล็กลงไปกว่า SME อีกเป็นไมโคร SME ใช่ไหมคะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีเยอะมากในประเทศไทยนะคะเกณฑ์ง่ายๆก็คือไม่เกิน5คนตรงนี้เยอะมากนะคะแล้วก็ถ้าเราพูดถึงอุตสาหกรรมของเราสิ่งทอเนี่ยนะคะก็คือกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ทั่วประเทศไทยนะคะอันนี้จะพบปัญหาตรงนี้มากเลยคือเรื่องทักษะทางดิจิทัลนะคะจากที่ทำวิจัยหรือเก็บข้อมูลพอดีช่วงนี้ได้สัมผัสกับวิสาหกิจชุมชนค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยเป็นกระบอกเสียงให้นิดนึงว่าความจริงการอบรมเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากไปสอนชุมชนนู้นชุมชนนี้นะคะเยอะแยะไปหมดแต่ปัญหาที่ลึกไปกว่านั้นก็คือว่าหลังจากอบรมแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้เพื่อจะทำตลาดออนไลน์หรือทำอีคอมเมิร์ซได้เพราะว่าบางท่านเนี่ยขายของอยู่คนเดียวหรือ2คนหรือทั้งกลุ่ม5คนเป็นผู้สูงอายุหมดนะคะจริงๆที่ขาดคือขาดตรงนี้ค่ะขาดทรัพยากรบุคคลในการบริหารจัดการนะคะบางท่านก็ไม่ได้มีลูกหลานหรือว่าเมื่อมองแล้วเนี่ยทางหน่วยงานอันนี้ก็เป็นกระบอกเสียงให้ทางวิสาหกิจชุมชนนิดนึงนะคะคือทางหน่วยงานราชการหรือทางภาคส่วนนะคะที่อยู่ในภูมิภาคนั้นหรือดูแลพื้นที่ส่วนนั้นนะคะอาจจะต้องมีการเซตเจ้าหน้าที่หรือว่าต้องมีตัวแทนชุมชนที่เขาเป็นคนรุ่นใหม่นะคะสามารถที่จะใช้ดิจิทัลตรงนี้สามารถที่จะช่วยทางกลุ่มชุมชนที่เป็นแม่ๆเนี่ยค่ะในการโพสต์ภาพในการทำไลฟ์ผ่าน Facebook นะคะเพราะว่าจากที่เขาเรียนไปเนี่ยคือทุกคนเนี่ยได้รับการเรียนเกือบจะหมดนะคะที่ถามข้อมูลนะคะแต่ว่าการนำไปใช้นะคะมันขาดทรัพยากรตรงนี้นะคะเลยทำให้ไม่สามารถที่จะทำอีคอมเมิร์ซหรือว่าขายของได้นะคะมันก็เลยชะงักสะดุดตรงนี้อันนี้ก็เป็นกระบอกเสียงให้ทางฝั่งวิสาหกิจชุมชนนะคะส่วนหนึ่งจากที่ได้มีโอกาสเก็บข้อมูลนะคะอีกส่วนที่พบในจากรีเสิร์ชก็คือเรื่องของทัชพอยต์นะคะของลูกค้านะคะจะพบว่าถ้าดูรีเสิร์ชต่างๆทางด้านมาร์เก็ตติ้งของทางสิ่งทอหรือแฟชั่นนะคะก็จะมีคนศึกษาในมุมของผู้บริโภคในมุมของตลาดเยอะแต่ยังอาจจะขาดในมุมทัชพอยต์ใช่ไหมคะเรากำลังพูดถึงจุดที่ลูกค้าไปสัมผัสกับแพลตฟอร์มนะคะซึ่งส่วนมากก็จะแบ่งเป็น4อย่างตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะการสื่อสารข้อมูลกันระหว่างลูกค้ากับทางเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของธุรกิจใช่ไหมคะแล้วก็การให้ข้อมูลที่เป็นทางเดียวเช่นอาจจะเป็นการโพสต์แอดโฆษณาหรือว่าเป็นข้อมูลที่โพสต์ใน Facebook ใน IG อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะไปจนกระทั่งถึงคำว่า place นะคะถ้าเป็น nutrition ก็คือเดินเข้าร้านหรือเข้าไปดูใน IG หรือใน Facebook หรือใน TikTok หรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ตรง touch point เนี่ยมันอาจคือเท่าที่ดูจากงานวิจัยอะค่ะยังไม่ได้มีใครลงไปศึกษาว่า touch point เหล่านี้ถ้าจะทำให้มันเกิดแพลตฟอร์มทางดิจิตอลเนี่ยที่สร้างผลกำไรนะคะหรือที่เป็น success เนี่ยควรจะต้องมีการทำอย่างไรใช่ไหมคะที่จะทำให้เกิดตรงนี้ความเข้าใจหรือปฏิสัมพันธ์ของลูกค้านะคะแล้วก็เลือกส่วนผสมทางการตลาด OP ที่เหมาะกับแต่ละ touch point ซึ่งจะไปเบสบนดิจิตอลแพลตฟอร์มนะคะเพื่ออะไรเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นนะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยนะคะเกิดความ
ไว้ใจแล้วก็ซื้อซ้ำใช่ไหมคะอันนี้ก็จะทวีคูณในเรื่องรายได้นะคะงั้นตรงนี้ก็ขอให้ข้อมูลประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเหลือเดี๋ยวรอในประเด็นถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะทีนี้เรามาถามคุณธรรมนาถตันติสิริวิทย์กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับรูปแบบของแพลตฟอร์มดิจิตอลค่ะนะคะทำไมธุรกิจนี้ถึงประสบความสำเร็จมากกว่าการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมค่ะเชิญค่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคครับผมโอเคคือได้ยินเสียงชัดเจนนะครับชัดเจนค่ะเชิญค่ะโอเคครับก็ได้ผมเรียกขอเรียกตัวเองว่าน้องแล้วกันนะครับก็ถ้าในฐานะคนรุ่นใหม่แล้วกันจริงๆผมเป็นเด็กสำเพ็งเนาะก็เฮียยศน่าจะรู้จักกันดีอยู่นะครับก็คืออย่างนี้ในมุมผมเนี่ยผมมองว่าแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยทำไมมันถึงสำเร็จใช่ไหมผมกลับมองอีกมุมหนึ่งด้วยนะคืออย่างนี้นะครับผมว่าคนแค่เปลี่ยนที่ซื้อของเฉยๆเงินอะมันอยู่ในพอร์ตในประเทศเนี้ยอยู่ด้วยวอลลุ่มเท่านี้แหละเพียงแต่ว่าแต่ก่อนเนี้ยตัวเราเองอะอาจจะไม่ได้สามารถแย่งแชร์ขนาดใหญ่จากเจ้าใหญ่ๆได้แต่พอคนมันเปลี่ยนที่ซื้อไปอยู่ในโลกออนไลน์แล้วมีเด็กรุ่นใหม่หรือว่าบริษัทที่เปลี่ยนตัวได้เร็วครับเขาปรับตัวได้ทันอะเขาเลยได้ไปแย่งแชร์จากเจ้าใหญ่ๆที่คนเปลี่ยนที่ซื้อเฉยๆดังนั้นถ้าถามผมในมุมผมนะผมมองว่าโจทย์หลักๆนะครับคือเราต้องมองให้ออกก่อนว่าเราอ่ะจะใช้ออนไลน์มันน่ะในฐานะรักษาฐานลูกค้าเก่าเราหรือจะไปแย่งแชร์จากตลาดใหม่มากกว่าอันนี้จากฟีลลิ่งผมนะคือด้วยตลาดที่ผมจับอยู่ตอนนี้ก็มีทั้งที่ไทยมีกัมพูชามีลาวมีพม่ามีเวียดนามซึ่งอยู่ในโลกออนไลน์หมดเลยไอ้ที่ตอนนี้ผมจับอยู่ปัจจุบันเนี่ยครับตลาดที่เราได้เนี่ยคือตลาดของเด็กอายุ20จนถึงคนวัยทำงานถึงอายุ40ซิที่เขาเปลี่ยนที่ซื้อจากปกติที่เขาต้องไปที่ห้างแล้วเขามาซื้อออนไลน์พอร์ตเราเลยโตขึ้นแต่ประเด็นก็คือว่าห้างอ่ะยอดเขาก็ตกลงแล้วเขาก็เลยต้องกระโดดไปอยู่ในโลกออนไลน์ด้วยงั้นไอ้ในมุมผมว่าแล้วทำยังไงมันถึงจะสำเร็จอ่ะผมว่าเราแค่ต้องเข้าใจว่าเด็กสมัยใหม่เขาเคลื่อนตัวไปที่ไหนครับแล้วในช่องทางเหล่านั้นน่ะเราควรต้องทําอย่างไรเพื่อให้มันสําเร็จอ่ะเนาะคือถ้าให้พูดเป็นภาพกว้างๆอ่ะมันก็คงเป็นแบบเนี้ยแต่ถ้าจะให้เจาะในแต่ละประเทศในแต่ละที่เลยอย่างเงี้ยครับอันนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าถามใจผมคือผมมองว่ามันคือการขายของแบบสมัยก่อนนั่นแหละที่เราอ่ะรู้ว่าคนเค้าไปที่หน้าร้านออฟไลน์แล้วเค้าซื้อยังไงเราเลยทําการตลาดถูกแต่พอเค้าไปอยู่ในโลกออนไลน์สมัยใหม่เราแค่ต้องรู้ว่าเขาจะไปเสพแบบไหนเราต้องรู้สเตทของเขาว่าเขาจะดูข้อมูลก่อนยังไงตั้งแต่ awareness consideration conversion จนถึงจังหวะที่ทำให้ซื้อซ้ำซึ่งเรื่องพวกนี้ครับจริงๆลูกๆหลานๆของพี่ๆทุกคนเนี่ยทำเป็นอยู่แล้วครับอย่างนี้ต้องดึงให้เขามาทำให้ได้เท่านั้นเองอันนี้ในมุมผมนะไม่รู้ตอบคำถามไม่ได้ชัดหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคำถามที่อยากได้มากกว่านี้หรือเปล่าเออชัดเจนเลยค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่ลูกๆหลานๆนะคะที่จะถนัดแพลตฟอร์มแบบนี้เชื่อว่าผู้ประกอบการหรือว่าทุกท่านที่กำลังฟังสัมมนาของเราอยู่ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งที่ไปช่วยช็อปออนไลน์กันเหมือนกันนะคะแอบถามคุณธรรมนาถนิดนึงนะคะว่าตอนนี้อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมคะบรรยากาศดีมากๆเลยเอาละค่ะมาถึงหัวข้อต่อไปนะคะหากต้องการเข้าสู่ธุรกิจนะคะแพลตฟอร์มดิจิตอลค่ะเราควรเริ่มต้นยังไงอันนี้เป็นคำถามที่แน่นอนว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านนะคะอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราไม่มีความรู้ในเรื่องของแพลตฟอร์มดิจิตอลเลยแล้วเริ่มต้นเราควรจะเริ่มต้นจากอะไรค่ะเชิญคุณใดก่อนเลยแล้วกันค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับใดก็เหมือนเดิมนะครับขอแชร์ในมุมมองของถ้าท่านจะส่งออกสินค้าออกไปต่างประเทศนะครับควรที่จะต้องเบื้องรู้เบื้องต้นอย่างไรบ้างนะครับอย่างเรื่องแรกที่สำคัญเลยเนี่ยในฐานะที่ใดเคยทำงานกับผู้ประกอบการเนี่ยพาผู้ประกอบการไปออกงานแสดงสินค้าบ้างพาผู้ประกอบการมาขึ้นออนไลน์แพลตฟอร์มบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของทำการบ้านก่อนนะครับว่ารู้จักผลิตภัณฑ์รู้จักศักยภาพในการผลิตของท่านนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยท่านต้องรู้แล้วว่าต่อเดือนสินค้าชิ้นที่ท่านจะขายเนี่ยท่านผลิตได้กี่ชิ้นนะครับถ้าจะส่งออกไปลูกค้าเขาสอบถามท่านมาว่า
อยากจะสั่งสินค้าของท่านเนี่ย1,000 ตัว10,000 ตัวท่านต้องตอบได้แล้วท่านต้องมีไพรลิสต์มีราคาทำการบ้านรอหลังบ้านไว้ชัดเจนนะครับมีผู้ประกอบการหลายๆรายรวมถึงที่นักออกแบบนะครับของไทยเนี่ยแหละผลิตภัณฑ์บ้านเราดีมากนะครับแต่ว่าสุดท้ายจะตกม้าตายตอนจบเพราะว่าเราจะผลิตสินค้าไม่ได้ตามออเดอร์ที่เขาต้องการนะครับสินค้าบางตัวเนี่ยเป็นมาสเตอร์พีซก็ว่าได้นะครับทำงานประณีตมากแต่ว่า1 ตัวบางทีใช้เวลา 3-4 เดือนไบเออร์ผู้ซื้อต่างชาติเนี่ยเขารอไม่ได้ขนาดนั้นนะครับท่านอาจจะต้องมองหาตัวผลิตภัณฑ์ที่1เดือนเนี่ยท่านสามารถผลิตได้มากกว่าตัวที่เป็นมาสเตอร์พีซที่ท่านบอกท่านอาจจะต้องแตกลายผลิตภัณฑ์ออกมาตรงนี้นะครับตรงนี้อยากจะฝากไว้ซึ่งสำคัญมากๆนะครับว่ากำลังการผลิตของท่านเนี่ยท่านผลิตสินค้า1 ตัวใช้เวลาเท่าไหร่นะครับราคาเท่าไหร่ตรงนี้ซึ่งชัดเจนมากๆรวมถึงเรื่องของการส่งออกนะครับการส่งออกราคาซื้อขายหลักๆมาตรฐานจะเป็นสกุลเงิน US ดอลลาร์อยู่แล้วนะครับอย่างท่านที่พี่ๆที่เป็นผู้ส่งออกอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีแต่ว่าสำหรับพี่ๆที่เป็นผู้ส่งออกรุ่นใหม่นะครับก็ตรงนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยท่านจะต้องทำกันบ้านในเรื่องของการตั้งราคา FOB นะครับท่านคงจะได้ยินกันบ่อยตั้งราคา FOB นะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยส่งออกเลยอาจจะสงสัยว่า FOB มันคืออะไร FOB คือย่อมาจากคำว่า Fee on Board นะครับลูกค้าส่วนมากเขาจะถามเราว่าขอราคา FOB หน่อยนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับมันเป็นราคาสินค้าของท่านนี่แหละนะครับแล้วก็เป็นการจัดส่งนะครับสินค้าจากคลังสินค้าของท่านไปที่ท่าเรือที่เมืองไทยนะครับการขายของรูปแบบนี้หมายความว่าหน้าที่ของเราเนี่ยส่งสินค้านะครับจากคลังของท่านไปที่ท่าเรือที่เมืองไทยเท่านั้นยกตัวอย่างท่าเรือคลองเตยหรือท่าเรือแหลมฉบังนะครับหน้าที่อื่นๆของเราไม่มีแล้วหน้าที่ของเราจบแค่นั้นนะครับภาระในการนำเข้าสินค้าเนี่ยตั้งแต่ท่าเรือที่เมืองไทยไปถึงคลังสินค้าต่างประเทศของลูกค้าเนี่ยเป็นหน้าที่ของเขาทั้งหมดเรื่องของการนำเข้าเรื่องของพิธีการส่งออกต่างๆเป็นหน้าที่ของเขานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเพราะว่าท่านลองพิจารณาดูว่าการที่เราขายสินค้าไปต่างประเทศเนี่ยแต่ละประเทศมีนโยบายในการนำเข้าสินค้าไม่เหมือนกันนะครับมีการคิดภาษีนำเข้าสินค้าก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันตรงนี้เนี่ยจะเป็นวิธีที่เคลียร์ที่สุดแล้วก็เป็นวิธีที่มาตรฐานที่สุดที่เขาคิดกันนะครับอย่างบางท่านไม่มีไอเดียเลยนะครับอาจจะลองติดต่อกับบริษัทชิปปิ้งแถวบ้านของท่านดูนะครับตอนนี้ปกติมาตรฐานเขาก็จะมีการจำหน่ายนะครับให้บริการเซอร์วิสเนี่ยคิดราคาค่าบริการอาจจะเป็นเขาเรียกว่า1ตู้คอนเทนเนอร์เขาจะแบ่งออกเป็นขายให้เป็นครึ่งตู้หรือว่าขายให้เต็มตู้นะครับอย่างพื้นที่ครึ่งตู้ถ้าใดเข้าใจไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณ20ฟุตนะครับเต็มตู้ก็คือ40ฟุตท่านอาจจะต้องลองประเมินดูแล้วว่าสินค้าของท่านเนี่ยถ้าตีใส่ลังกล่องทำเป็นแพ็กเกจจิ้งแล้วนะครับครึ่งตู้ท่านใส่สินค้าได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับเต็มตู้ได้ทั้งหมดกี่ชิ้นซึ่งเวลาท่านขายให้กับลูกค้าเนี่ยเขาขอราคา FOB ไปท่านจะได้สามารถรู้ต้นทุนของท่านนะครับแล้วก็ตั้งมินิมัมออเดอร์ได้ด้วยว่ามินิมัมออเดอร์ที่ท่านจะส่งไปเนี่ยสมมุติว่าท่านส่งไปครึ่งตู้มันใช้ทั้งหมดกี่ชิ้นเราก็อาจจะตั้งเป็นมินิมัมออเดอร์ตรงนี้นะครับให้ลูกค้าเขาได้ทราบนะครับว่า requirement ของเราถ้าท่านจะสั่งซื้อนะครับมินิมัมออเดอร์คือจำนวนประมาณเท่านี้ชิ้นนะครับแล้วก็ทีนี้ได้ขออนุญาตแชร์เป็นสไลด์เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคนะครับตรงนี้ได้อาจอยากจะขอกินเวลาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ดีที่พี่ๆอยากจะรู้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะต้องศึกษาเรื่องของความนิยมของตลาดนะครับว่าตอนนี้ตลาดเป็นอย่างไรนะครับได้ชอบมากๆเลยการที่สถาบันสิงห์ทองเนี่ยใช้คำว่าการตลาดนำการผลิตนะครับหลายครั้งเราได้ยินว่าผู้ประกอบการผลิตสินค้ามาแต่สุดท้ายเนี่ยไม่รู้จะขายใครไปตลาดไม่ถูกนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าตลาดของเราคือใครเราขายอะไรเขาต้องการอะไรนะครับอย่างเทรนด์ช่วงนี้นะครับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคเขากำลังให้ความสนใจเนี่ยได้แบ่งออกเป็นซ้ายมือนะครับเป็นประเภทเป็นความต้องการของผู้ซื้อนะครับอย่างที่เราทราบกันดีเลยอันดับ1 16% นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท Eco Friendly Product นะครับทำมาจากวัสดุสิ่งแวดล้อมเรื่องของ Circular Economy นะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ให้ความสำคัญอย่างเดียวแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขานิยมนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของจุดนี้เนี่ยมาตั้งนานหลายปีเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนอื่นๆได้อยากจะให้ดูในกรอบสีแดงที่ทำไว้นะครับจะมีผลิตภัณฑ์ประเภท Handicraft นะครับก็คืองานหัตถกรรมงานฝีมือซึ่งคนไทยเราไม่ต้องพูดถึงนะครับงานดีไซน์เราเด่นเราค่อนข้างชนะกลุ่มประเทศอื่นๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเทรนด์ของผู้ซื้อเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปครับว่าตอนนี้จะมีผู้ซื้อหลายรายนะครับเขาจะเลือกซื้อสินค้าจากการที่เขาเรียกว่ามีปริมาณไม่กี่ชิ้นนะครับแบบว่า limited edition นะครับซึ่งเหมาะกับการกำลังการผลิตของพี่ๆนักออกแบบไทยมากนะครับสินค้าประณีตแต่ว่า volume order เนี่ยอาจจะ
ไม่ได้เยอะชิ้นเท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นโอกาสสำหรับท่านเองนะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับอยากจะให้ดูในเรื่องของตัวฟังก์ชันของสินค้าควรที่จะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนครับว่า2อันดับแรกเนี่ยดีไซน์ต้องโดดเด่นเรียบง่ายนะครับแล้วก็ทันสมัยนะครับส่วนที่3สำคัญมากๆก็คือมัลติฟังก์ชันโปรดักต์นะครับสินค้า1ตัวตอนนี้ไม่ควรที่จะทำได้แค่หน้าที่ของมันอย่างเดียวเสื้อผ้า1ตัวไม่ได้ให้แค่ความสวยงามอย่างเดียวควรที่จะต้องทำอย่างอื่นได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างทางด้านขวาบนนะครับเดี๋ยวนี้เขามีขายโคมไฟเมื่อก่อนโคมไฟให้แสงสว่างอย่างเดียวแต่ว่าโคมไฟเดี๋ยวนี้ต่อเป็นบลูทูธสปีกเกอร์เปิดเพลงฟังได้โคมไฟสมัยนี้วางโทรศัพท์ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นะครับแล้วได้เห็นอย่างตัวหลายแบรนด์ของต่างประเทศเนี่ยเขามีทำเป็นกระเป๋าถือคุณสุภาพสตรีนะครับเขาตรงนี้เนี่ยทำเป็นรูปแบบไวเลสชาร์เจอร์เอาโทรศัพท์เสียบเข้าไปในช่องในกระเป๋าเนี่ยชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับตรงนี้จะเพิ่มแวลูให้มากๆอย่างที่เราทราบกันดีว่าพอมีโควิดนะครับผู้ซื้อเนี่ยเขามีความระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินมากยิ่งขึ้นเงินที่เขาจะเสียเนี่ยเขาก็จะมองว่าเขาอยากจะได้อะไรมากกว่า1อย่างที่เขาจะซื้อนะครับความคุ้มค่านั่นเองนะครับนี่ก็ขอให้ฝากไว้นะครับแล้วก็ได้ขอยกเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็มีโอกาสได้พาพี่ๆนักออกแบบเนี่ยไปทดสอบตลาดหาผู้ค้าที่ฮ่องกงนะครับงานฮ่องกงแฟชั่นวีคที่เราจัดนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นฟังก์ชันเด่นๆที่ได้เจอเนี่ยอย่างแบรนด์ Spandex นะครับก็มีฟังก์ชันเด่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวลดอาการการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะครับเพิ่มอัตราความเร็วการวิ่งในขณะออกกำลังกายนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีก1จุดเด่นนะครับที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยนอกเหนือจากความสวยงามเองนะครับดีไซน์สวยแล้วฟังก์ชันต้องมาด้วยนะครับรวมถึงแบรนด์ Waking Bee นะครับที่ทำเป็นชุดออกกำลังกายชุดว่ายน้ำบ้างนะครับก็จะมีฟังก์ชันโดดเด่นในเรื่องของตัวดึงดูดซึมซับเหงื่อนะครับแล้วก็ลดกลิ่นนะครับในการออกกำลังกายออกมานะครับบางรายเวลาไปฟิตเนสออกกำลังกายเหงื่อเยอะก็ตัวเหม็นนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันนึงที่ตอบโจทย์ตลาดทีนี้นะครับเราควรที่จะเลือกตัวแพลตฟอร์มในการขายออนไลน์ให้เหมาะสมนะครับเพราะว่าอะไรนะครับอย่างที่ได้มีโอกาสพบเจอมาเนี่ยได้พบว่าการขายออนไลน์เนี่ยหลักๆจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือซ้ายมือกับขวามือซ้ายมือเรียกว่าอีคอมเมิร์ซนะครับอีคอมเมิร์ซคือการสั่งซื้อสินค้าผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านโน้ตบุ๊กผ่านแล็ปท็อปส่วนเอ็มคอมเมิร์ซก็คือโมบายนี่เองนะครับสั่งซื้อสินค้าผ่านตัวสมาร์ทโฟนผ่านตัว iPad อย่างนี้ผ่านแท็บเล็ตนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มชัดเจนนะครับอย่างทางซ้ายมือเนี่ยได้จะเขียนหัวไว้เลยว่ายุโรปนะครับกลุ่มลูกค้าหลักๆนะครับที่เป็นชาวยุโรปเนี่ยเขาจะซื้อสินค้านะครับผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าผ่านโน้ตบุ๊กกันเป็นหลักเขาจะไม่ค่อยซื้อของผ่านสมาร์ทโฟนกันนะครับอย่างที่ท่านเห็นอันดับ1โปแลนด์นะครับ2ออสเตรีย3เยอรมัน4ญี่ปุ่น5สเปน6อังกฤษ7สวิตเซอร์แลนด์8ฝรั่งเศสนะครับเกือบจะไป10ประเทศและที่เป็นท็อป10เนี่ยที่เขาขายสินค้าผ่านที่มีการซื้อสินค้าผ่านตัวคอมพิวเตอร์เองนะครับแต่ถ้าเรามองกลับกันนะครับสั่งซื้อสินค้าผ่านตัวสมาร์ทโฟนผ่านแท็บเล็ตนะครับคนเอเชียเราชนะนะครับเราจะเห็นว่าคนยุโรปหายไปเลยทางด้านขวามือนะครับอันดับ1อินโดนะครับ2ไทย3ฟิลิปปินส์4มาเลย5ซาอุ6จีนนะครับเมื่อก่อนจีนอยู่อันดับ4ตอนนี้จีนอยู่ในอันดับ6แล้วนะครับถึงแม้ว่าประชากรบ้านเราน้อยกว่าเมืองจีนหลายพันเท่านะครับแต่ว่าถ้าเทียบตามอัตราส่วนเนี่ยคนไทยมีความพร้อมนะครับแล้วก็ช้อปปิ้งสินค้าผ่านตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยเก่งมากกว่าคนจีนเสียอีกนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งซื้อสินค้าผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านโน้ตบุ๊กเนี่ยคนไทยกับจีนอยู่ที่อันดับเท่าไหร่นะครับได้ก็ทำเป็นสรุปไปให้นะครับฮ่องกงอยู่อันดับ27ไทยอยู่อันดับ39จีนอยู่อันดับ42นะครับตรงเนี้ยท่านก็จะได้จับตัวแพลตฟอร์มได้ถูกว่าถ้าท่านทาร์เก็ตตั้งกลุ่มเป้าหมายลูกค้ากลุ่มยุโรปนะครับถ้าท่านเลือกหาเว็บไซต์คนที่จะต้องเป็นเว็บไซต์ที่นิยมในการซื้อสินค้าผ่านตัวคอมพิวเตอร์ผ่านโน้ตบุ๊กแต่ว่าถ้าตลาดเอเชียนะครับอาจจะต้องหาแอปนะครับเว็บไซต์หรือว่าแพลตฟอร์มที่เขาขายทั้งผ่านคอมพิวเตอร์แล้วก็ผ่านโมบายแอปด้วยนะครับเพื่อเจาะกลุ่มตลาดได้อย่างเหมาะสมเข้าถึงได้อย่างง่ายดายครับทีนี้ก็จะเป็นมูลค่าในการเฉลี่ยซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นยังไงนะครับได้ทำสรุปให้เห็นง่ายๆอ่านทางด้านขวาบนได้เลยนะครับอันดับ1คือเกาหลีใต้นะครับ1คนต่อ1ปีเขาเฉลี่ยแล้วซื้อของออนไลน์ประมาณ60,000 บาท
รวยมากๆใช้เงินเยอะมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดอย่างที่ได้บอกกลุ่มที่มีกำลังซื้อสินค้าเยอะมากๆคืออเมริกาแล้วก็โซนยุโรปเองนะครับท่านจะเห็นว่ามีสวิตเซอร์แลนด์มีอังกฤษมีอเมริกาสวีเดนออสเตรียเยอรมันเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กแบบนี้นะครับโดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มพวกนี้เนี่ย1ปีเขาจะใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 บาทต่อปีในการซื้อสินค้าออนไลน์นะครับอย่างฮ่องกงเองก็ใกล้เคียงอยู่อันดับ10นะครับประมาณ 38,000 นะครับจีนประมาณ 37,000 ส่วนประเทศไทยเราตอนนี้อยู่ประมาณอันดับที่36นะครับเฉลี่ยซื้อต่อคนต่อปีประมาณ 6,700 บาทนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ดีสำหรับท่านในการที่ตั้ง target market ของท่านเองตั้งกลุ่มตลาดเป้าหมายนะครับถ้าผลิตภัณฑ์ของท่านมีมูลค่าสูงนะครับอาจจะลองพิจารณากลุ่มฐานลูกค้ากลุ่มนี้เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยมในต่างประเทศนะครับอาจจะพิจารณาเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมดูนะครับอย่างทางอเมริกาโซนยุโรปก็จะคิดใช้แพลตฟอร์มของทาง Amazon eBay เองนะครับอย่างทางญี่ปุ่นก็จะมีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Rakuten นะครับอยู่อันดับที่4อย่างเมื่อก่อนทางเมืองจีนก็จะมี Alibaba เขาก็เจาะตลาดทั่วโลกโดยเปิดเว็บไซต์ชื่อว่า AliExpress นะครับอยู่อันดับที่5นะครับตรงนี้ถ้าผลิตภัณฑ์ขึ้นบน AliExpress เนี่ยก็จะไม่ใช่แค่คนจีนซื้ออย่างเดียวแหละนะครับเป็นเขาเรียกว่า global นะครับเป็น buyer จากต่างชาติทุกประเทศเลยส่วนแพลตฟอร์ม Shopee นะครับก็จะสำหรับประเทศที่อยู่ในตะวันเอเชียใต้นะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองนะครับส่วนทางจีนเองนะครับตอนนี้ที่เป็นท็อป2ที่เป็น B2C ก็จะมีเถาเป่าเองกับพินตัวนะครับของทางจีนนะครับตรงนี้ก็ฝากพี่ๆผู้ประกอบการไว้นะครับรวมถึงถ้าท่านอยากจะเจาะกลุ่มตลาดประเทศอื่นๆเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ webretailer.com ได้นะครับเขาจะมีข้อมูลบอกอยู่ว่าแพลตฟอร์มไหนที่ได้รับความนิยมของประเทศนั้นๆนะครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ดีให้กับพี่ๆนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณคุณใดนะคะข้อมูลแน่นมากเลยอย่าบอกว่าอันนี้คือแค่จุดเริ่มต้นนะคะจริงๆแล้วคุณใดให้ข้อมูลมานี่คือโบสามารถส่งออกต่างประเทศได้แบบคล่องเลยนะคะอย่างที่คุณใดได้กล่าวไว้ก็คือถ้าอยากจะเริ่มต้นจริงๆอย่างแรกต้องดูกำลังการผลิตก่อนใช่ไหมคะคุณใดและเราก็ต้องดูว่าเรามีกำลังการผลิตเท่าไหร่สามารถส่งออกได้เท่าไหร่อันนี้คือในมุมมองที่เราจะทำการตลาดแบบ worldwide หรือว่าส่งออกต่างประเทศนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าแพลตฟอร์มของแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคนี่คือแตกต่างกันนะคะอันนี้ทางผู้ประกอบการก็จะต้องหาข้อมูลกันนิดนึงค่ะว่าเราอยากจะทำการตลาดนะคะในโซนของภูมิภาคไหนในโซนยุโรปหรือว่าในเอเชียก็จะต้องดูแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ของเขาด้วยนะคะเอาละค่ะทีนี้โบขอถามคุณชัยยศกันบ้างดีกว่าค่ะว่าถ้ามีผู้ประกอบการอยากจะเริ่มต้นนะคะในการทำแพลตฟอร์มดิจิตอลนะคะคือควรจะเริ่มต้นยังไงเชิญค่ะครับขอบคุณครับข้อมูลของคุณใดนี่แน่นสุดๆเลยนะครับก็ได้ประโยชน์มากใช่ครับผมนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับที่ถ้าจะขายเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนว่าแบรนด์ของเราคือยังไงโกของเราคือยังไงนะครับเป้าหมายของธุรกิจของเราเป็นอย่างไรจุดแข็งเราจะขายใครเราขายอะไรอย่างตัวผมเองเนี่ยผมทำนวัตกรรมสีทอตัวนี้เนี่ยเรื่องของการที่ไซจี้ในการที่จะวางแผนหรือคอมมูนิเคชันหรือสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเราต้องอธิบายเรื่องของฟังก์ชันว่าเราดีอย่างไรเราต่างจากคนอื่นอย่างไรเราพิเศษกว่าคนอื่นแค่ไหนนะครับที่เมื่อกี้คุณใดบอกเราต้องรู้จักตัวเองอย่างผมขายเส้นใยผมต้องเตรียมเส้นได้ผมต้องเตรียมผ้าบางทีเราต้องเตรียมเรื่องของการผลิตหรือซัพพลายเชนเนี่ยให้ครบลูกเพราะว่าถึงเวลาวันนี้เองเนี่ยถ้าผมมานั่งขายเส้นใหญ่แล้วบอกว่าอ๋อมันสามารถไปผลิต1 2 3 4 5ได้แต่ซัพพลายเชนของสิ่งทอเนี่ยค่อนข้างยาววันนี้เนี่ยไซจิกพาร์ทเนอร์ที่ต้องสร้างขึ้นมาตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมขายเส้นใหญ่ผมสามารถทำเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วก็ทำรับออเดอร์ลูกค้าได้ทันทีเลยเพราะว่าเรามีการสร้างซัพพลายเชนที่ดีที่เมื่อกี้คุณใดบอกว่าเดือนหนึ่งเราผลิตได้เท่าไหร่ปีหนึ่งเราผลิตได้เท่าไหร่พวกนี้ข้อมูลนี้สำคัญมากนะครับในการส่งออกหรือแม้กระทั่งในต่างประเทศก็ตามนะครับส่วนข้อที่สองเนี่ยเราต้องรู้จักลูกค้าเราดูก่อนว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเราพัฒนาสินค้าขึ้นมาตรงนี้เนี่ยไปตอบโจทย์ลูกค้ายังไงหรือเราเรียกว่า customer journey นะครับลูกค้าเจอสินค้าอยู่อย่างนึงเจอประสบอะไรบ้างเห็นยังไงบ้างดีอย่างไรบ้างหรือเมื่อกี้ที่คุณปิงบอกทำยังไงให้เขากลับมาซื้อซ้ำอีก
อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองตอนนี้เนี่ยเราต้องเตรียมทีมงานให้พร้อมด้วยถ้าจะเข้าไปขายในออนไลน์นะครับทีมงานพร้อมอย่างเช่นลูกค้าตั้งแต่สั่งซื้อของมามีการมีแพลตฟอร์มไหมในการรับสินค้ามีจัดส่งอย่างไรมีการสื่อสารอย่างไรอย่างเช่นถ้าเราขายวัตถุดิบเนี่ยข้อมูลยังต้องเยอะแต่ถ้าเป็นสินค้าสำเร็จรูปเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยเราควรจะตั้งทำเป็นเรื่องของผมใช้คำพูดว่าแผ่นภาพหรือวิธีการอธิบายหรือวิธีการสื่อสารกับลูกค้าให้ลูกค้าได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือบางทีในแผ่นเดียวหรือในโฆษณาในแผ่นเดียวตัวนี้เนี่ยอันนี้สำคัญมากที่ว่าทำอย่างไรให้ลูกค้ามองปุ๊บเข้าใจสินค้าแล้วก็ตัดสินใจสั่งซื้อได้ทันทีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคู่แข่งในออนไลน์เวลาทุกคนมีจำกัดการอะไรมีจำกัดกันตอนนี้เรื่องของกลยุทธ์ในการที่จะทำขึ้นมาเรื่องของทำอินโฟกราฟิกขึ้นมาหรือต่อไปก็คือเป็นเรื่องของอย่างรีวิวสินค้าให้นักรีวิวหรือเราเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือคีย์โอพิเนียนลีดเดอร์ต่างๆเนี่ยมาทดลองใช้สินค้าแล้วก็มาพูดให้ฟังแล้วก็โปรโมตตามแพลตฟอร์มต่างๆแล้วดึงเข้ามาสู่จะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์หรือดิจิตอลต่างๆตรงนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยสำคัญมากต้องวางแผนดีๆต้องมีทีมงานที่พร้อมแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดตัวนี้เนี่ยจริงๆใช้ทีมงานไม่กี่คนที่เข้าใจสินค้าได้ดีมีการเอาใจใส่ได้ดีตรงนี้เนี่ยผมมองว่าการที่จะเข้ามาเนี่ยไม่ยากนะครับรู้จักตัวเองให้ดีรู้จักลูกค้าตอบโจทย์สินค้ากับลูกค้าความรวดเร็วเป็นความสำคัญมากสำหรับการทำงานบนดิจิตอลเพราะว่าคู่แข่งของเราวันนี้ไม่ใช่แค่ถ้าเป็นรูปแบบสมัยก่อนเนี่ยคู่แข่งของเราก็กว่าจะเดินหาไป A ไป B ไป C ปุ๊บใช้เวลานานแต่วันนี้เนี่ยแค่คลิกเดียวเนี่ยเราสามารถเข้าไปหาคู่แข่งลูกค้าเราสามารถเข้าไปหาคู่แข่งเราได้เลยเพราะฉะนั้นเองตอนนี้ทุกอย่างเรื่องของการเซอร์วิสฟาสต์นี่ถือว่าสำคัญที่สุดความรวดเร็วนะครับผมก็เบื้องต้นเนี่ยที่ของทางเราทำเราก็พยายามตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากที่สุดตั้งทีมขึ้นมาเพื่อรองรับลูกค้าเซอร์วิสฟาสเซอร์วิสอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับก็เบื้องต้นคร่าวๆผมก็ขออนุญาตแชร์ประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณนะคะคุณชัยยศนะคะอย่างที่คุณชัยยศกล่าวไปก็คือในมุมมองของผู้ผลิตเองหรือว่าผู้ขายเองคือการขายที่เร็วหรือว่าการที่ให้ข้อมูลลูกค้าที่เร็วนะคะอย่างมุมมองของโบเป็นผู้ซื้อโบก็จะมองว่าถามไปปุ๊บวิผู้ขายตอบรวดเร็วมากเราได้คำตอบที่เราต้องการแล้วมันก็จะมีการกดการสั่งซื้อได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะมาถึงทางคุณธรรมนาถกันบ้างดีกว่าค่ะวิวบรรยากาศแถวนั้นเป็นยังไงคะยังแซวกันอยู่นะคะแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเราอยากจะเริ่มการขายในมุมมองของคุณธรรมนาถควรเริ่มต้นยังไงคะเชิญค่ะผมขอตอบในเป็นโอเคค่ะเปิดแล้วเนาะโอเคผมขออนุญาตตอบในนามตัวแทนของประเทศเพื่อนบ้านนี้ก่อนละกันนะครับคือตอนเนี้ยผมอาจจะสเปเชียลิสต์ที่กัมพูชาลาวพม่าเวียดนามเป็นหลักเนาะงั้นผมตอบตาม behavior ของที่4ประเทศนี้ก่อนละกันคือถ้าใครมีความสนใจอยากจะจับกลุ่มตลาดประเทศเหล่านี้เนาะหรือเป็นกลุ่มประเทศที่เราเคยมีลูกค้าแล้วเขาหายไปอ่ะผมว่าเดี๋ยวอันนี้ผมน่าจะพอตอบตรงนี้ได้เสริมจากมุมของทางพี่ยศกับทางคุณใดละกันนะครับก็ผมเล่าอย่างนี้ครับถ้าอยากเข้าตลาดเหล่านี้จริงๆเหมือนคำถามแรกที่เมื่อกี้ผมบอกไปครับว่าเราต้องเข้าใจ behavior ของประเทศเหล่านี้ก่อนซึ่งรูปแบบการซื้อของเขาเนี่ยครับแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเป็นพวกตลาดชายแดนที่มันโตถูกไหมครับเพราะบ้านผมเองเนี่ยจริงๆก็เป็นร้านขายผ้าเราก็เคยขายของให้กับตลาดชายแดนเยอะคราวเนี้ยแต่เวลาณปัจจุบันเนี่ยครับพอมันกระโดดไปที่โลกออนไลน์เนี่ยจุดแรกนะคือถ้าถามผมคิงที่ตึกเนี่ยครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าแพลตฟอร์มที่เราจะเข้าอะครับเราจะเข้าแพลตฟอร์มรูปแบบไหนเพราะในโลกของโลกออนไลน์จริงๆมีแพลตฟอร์มแบบที่หนึ่งที่ผมเห็นเลยนะในต่างประเทศนะครับในกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามคือแพลตฟอร์มที่เรียกว่า B2B เราขายส่งอย่างเดียวนะครับแบบที่สองคือ B2B2C ก็คือขายเราเนี่ยขายส่งเพื่อให้เขาขายปีต่ออีกทีนึงนะครับซึ่งอันนี้มันจะแบบเป็นอีกชิ้นหนึ่งเนาะแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือ D2C คือ Direct to Consumer คำถามคือจริงๆถ้าเอาง่ายๆเลยนะครับเราครับจะเข้าแพลตฟอร์มเหล่านั้นนะไปขายส่งหรือไปขายปีครับว่าอันนี้น่าจะตอบเพราะผมว่าทุกคนน่าจะพอตอบได้ว่าดิเรกชันของบริษัทเองอยากทำแบบไหนนะครับดังนั้นเนี่ยครับพอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บว่าเราอยากไปแบบไหนเนี่ยครับหลังจากนั้นเนี่ยข้อ2นะครับคือเราต้องรู้ว่าออนไลน์แชนเนลอ่ะครับที่มันช่องทางขายออนไลน์ณปัจจุบันเนี่ยครับ
มันนอกจากที่มันเป็นแบบขายส่งหรือขายปลีกแล้วอ่ะมันมีมากกว่าคำว่าอีคอมเมิร์ซอีกอย่างที่เมื่อกี้คุณใดแชร์ไว้นะครับมันจะมีบนโลกเดสก์ท็อปกับโลกโมบายใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองอีกแกนหนึ่งนะครับมันจะมีในมุมที่แบ่งตามชนิดชแนลของมันชนิดชแนลเนี่ยที่มันแบ่งได้ชัดๆเลยนะครับคือ1คือ e marketplace เวลาที่เราขายบน e marketplace พวกนี้ครับให้สังเกตง่ายๆก็คล้ายๆ Lazada Shopee หรือว่า Alibaba เถาเป่าพวกนี้คือเอาของขึ้นไปวางบนเว็บแล้วเดี๋ยวทางเว็บเนี่ยครับจะดึงฐานลูกค้าเข้ามาแล้วก็ไปเกิดการซื้อขายในนั้นซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ยังไม่เกิดในประเทศ4ประเทศนี้ผมเล่าอย่างนี้กันดังนั้นเนี่ยครับถ้าเราวางแผนว่าเราอยากเอาสินค้าทำรูปสวยๆเลยเอาขึ้นไปวางอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าจะขายได้ในประเทศเหล่านี้นะครับใน4ประเทศนี้นะดังนั้นเนี่ย2ก็คือมันมีมากกว่า e-marketplace ละกลุ่มที่2เขาเรียกว่า social commercegลุ่มโซเชียลคอมเมิร์ซเนี่ยครับถ้าสังเกตง่ายๆในบ้านเราเนี่ยครับก็คือพวกกลุ่ม Facebook ใช่ไหมครับ Facebook Instagram LINE ซึ่งในแต่ละที่เนี่ยฟังก์ชันก็ไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับถ้าในประเทศไทยอะครับเวลาเราจะโฆษณาเนี่ยจริงๆเราสามารถโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง Facebook ได้หรือว่า Instagram ถ้าเป็นสินค้าแฟชั่นอันเนี้ยน่าจะเหมาะแต่เวลาที่เราขายได้เสร็จปุ๊บเนี่ยครับมันจะมีอีกฟังก์ชันนึงที่เราต้องมองนะครับคือเราใช้ไอ้ตัวโซเชียลคอมเมิร์ซเนี่ยเพื่อเปิดตลาดแต่จังหวะที่ทำรีเทนชั่นหรือการทำให้ซื้อซ้ำครับมันจะอยู่ที่ LINE ที่บ้านเราเรียก LINE แต่ถ้าไปที่กัมพูชาผมยกตัวอย่างนะที่กัมพูชานะครับเวลาเปิดตลาดคุณต้องเปิดด้วย Facebook แต่เวลาจะทำให้ปิดการขายเขาไปปิดการขายที่ Telegram พวกเรารู้จัก Telegram มั้ยฮะที่เขาที่กลุ่มไอ้พวกแอปพวกเนี้ยในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเลยดังนั้นเนี่ยครับถ้าเราอยากจะไปขายในประเทศเหล่านี้เราต้องรู้เนเจอร์เขาก่อนว่าเขาใช้อะไรที่ลาวใช้ Facebook และ WhatsApp พม่า Facebook Viber เวียดนาม Facebook Tiki คือแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยไม่มีใน4ประเทศนี้ไม่มีใครใช้ LINE ดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากขายในโซเชียลคอมเมิร์ซในประเทศเหล่านี้ได้อันเนี้ยผมว่าพวกเราก็ต้องเข้าใจมันก่อนอันนี้คือเรื่องที่2เนาะคือเข้าใจใน channel ของมันนะครับซึ่งพอเรารู้แล้วว่าไอ้ออนไลน์ channel เนี่ยมันจะมีทั้ง e-marketplace social commerce แล้วก็มีอีกแบบนึงครับคือเราเปิดเป็น brand.com คือถ้า brand.com คือเราเนี่ยไปเปิดเว็บในแบรนด์ตัวเองแล้วก็เอาสินค้าเข้าไปขายซึ่งแต่ละแบบมีจุดแข็งจุดอ่อนไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าถามใจผมสำหรับตลาดณตอนนี้ถ้าพวกเราอยากเริ่มต้นให้มันถูกที่สุดนะครับก็สามารถไปที่โซเชียลคอมเมิร์ซก่อนก็คือท่านสามารถเปิด Facebook แล้วก็ทำโฆษณาเปิด Instagram แล้วก็ไปขายในประเทศเหล่านี้ได้ประเด็นก็คือว่ารู้ channel ในการเอาของไปขายแล้วครับมันยังมีอีกเรื่องนึงนะครับก็คือว่าแล้วจะทำยังไงให้คนเข้ามาเพราะว่าเป้ามันอยู่นี้นะเพราะเหมือนกับว่าณปัจจุบันเนี่ยเราอะจะถูกสปอยโดยแพลตฟอร์มเจ้ายักษ์ในประเทศนี้ในประเทศเราเนาะก็คือ Lazada Shopee เขาเบิร์นเงินให้พวกเราเนี่ยปีนึงเป็นหมื่นล้านคือโฆษณาให้คนนะเข้าไปที่แพลตฟอร์มดังนั้นเนี่ยพวกเราแค่เอาของไปวางเฉยๆเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันก็ขายของได้แล้วถูกไหมครับแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แบบนั้นนะปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านเอาของไปวางแล้วไม่โฆษณาบนแพลตฟอร์มท่านก็ขายไม่ได้ดังนั้นเนี่ยโจทย์ก็คือเรารู้แล้วว่าในแชนแนลเหล่านั้นเนี่ยครับมันเป็น B2C มันเป็น B2B ในแชนแนลเหล่านั้นเนี่ยมันเหมาะกับทำฟังก์ชันที่เอาไว้เปิดตัวเอาไว้ปิดการขายหรือเอาไว้ตามลูกค้าเก่าแล้วหลังจากนั้นท่านต้องรู้ต่อนะครับว่าแล้วจะทำยังไงให้คนเข้าไปในแชนแนลเหล่านั้นแล้วเห็นสินค้าท่านซึ่งวิธีในการทำการตลาดก็โอ้โหหลากหลายมากผมต้องบอกอย่างนี้โลกสมัยใหม่มันเปลี่ยนเร็วมากจริงๆนะครับก็เล่าอย่างนี้แล้วกันผมยกตัวอย่างโมเดลที่ท่านอาจจะไม่ทราบว่าตอนนี้มันมีแล้วนะครับในประเทศเหล่านี้คือเทคโนโลยีที่1ท่านน่าจะเคยเห็นเขาเรียกว่าเว็บสครับเตอร์เว็บสครับเตอร์เนี่ยครับมันจะเป็นเว็บชนิดหนึ่งนะครับที่ไปดาวน์โหลดรูปภาพบน Lazada Shopee มาแล้วมันออโต้เปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาลาวกัมพูชาพม่าเวียดนามแล้วเว็บเหล่านี้ครับคนที่มันเป็น end user อยู่ที่ต่างประเทศนะครับเขาสามารถเปิดเข้าเว็บนี้นะครับแล้วสั่งซื้อแล้วเขาจะมีคนที่อยู่ตรงประตูน้ำครับทำ pre-order แล้วก็ส่งของให้ดังนั้นท่านอาจจะไม่ต้องบินไปที่นู่นเลยนะครับท่านแค่เอาของอยู่ใน Lazada ทำใน Lazada Shopee ให้ดังๆแล้วเอาสินค้าเหล่านี้ครับให้ไปอยู่บนหน้าไอ้เว็บนั้นเหล่านั้นที่อยู่ต่างประเทศสินค้าท่านอาจจะได้รับการสั่งซื้อโดยไม่ต้องเสียตังค์สักแดงเดียวเลยครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่1
เทคโนโลยีแบบที่2คือเรียกว่าเป็นการขายแบบเคลียร์สต็อกหลายๆท่านตอนนี้น่าจะมีโรงงานแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนอยากจะเคลียร์สต็อกของตัวเองแต่ไม่กล้ามาถล่มตลาดในไทยที่ต่างประเทศนะครับในประเทศที่เป็นชายแดนบ้านเรานะครับตอนนี้มันมีแพลตฟอร์มแบบนึงครับคือมีคนที่มาไลฟ์สินค้าโดยที่เป็นไลฟ์สินค้าแบบเปิดแพลตฟอร์มเทกระจาดนะครับเคลียร์ของราคาถูกให้ดังนั้นเนี่ยท่านเอาของมารวมอยู่ในกองนึงแล้วมันจะมีคนที่มันเป็น MC ครับต่างประเทศเขามาไลฟ์ขายของกันแล้วก็เอาของของท่านน่ะมาชูแล้วก็ขายของเลยซึ่งท่านสามารถเคลียร์สต็อกได้อย่างตอนนั้นผมมีทําให้กับแบรนด์นึงอ่ะเนาะเขาสามารถเคลียร์ล็อตไปได้เป็น10,000ชิ้นนะฮะใน2วันคือโหดมากโหดจริงๆแต่เขาเคลียร์ของแบบเคลียร์สต็อกทิ้งเลยนะครับโดยที่สินค้าครับราคาไม่เสียด้วยอันนี้ก็เป็นอีกโมเดลนึงที่มันเกิดขึ้นเนาะแล้วก็โมเดลแบบที่3ก็คือเป็นพวกพรีออเดอร์คือถ้าท่านสังเกตง่ายๆมันจะมีพวกแก๊งที่อยู่ตรงประตูน้ำเนี่ยนะครับคนเหล่านี้เขาจะเปิดเพจของตัวเองเขาเหล่านี้เขาเปิดเพจของตัวเองนะครับเป็นเพจบริษัทขนส่งแล้วเขาก็จะไปพิชของในประเทศในประเทศเราเนี่ยนะครับว่าแบรนด์ไหนกำลังดังแบรนด์ไหนให้กำไรเขาเยอะเขาก็จะเอาไอ้สินค้าเหล่านี้ไปโพสต์ขายอยู่ที่ประเทศเหล่านั้นงั้นอันนี้เมื่อกี้ถ้าเห็นเว็บสแครปเปอร์เนี่ยมันจะเป็นเว็บไซต์ e-marketplace ที่โคลนนิ่ง Lazada Shopee แต่อันเนี้ยแบบนี้นะครับเขาเปิดเพจ Facebook มาช้อปปิ้งสินค้าบ้านเราโดยที่เขายังไม่ต้องซื้อจากเราเลยนะเขาไปช้อปปิ้งจากพวกเราเนี่ยที่มีหน้าร้านอยู่ Instagram อ่ะแล้วเขาก็เอารูป Instagram ไปโพสต์ขายได้ปุ๊บเขามาสั่งเราแล้วก็ส่งของให้ซึ่งแก๊งเหล่านี้ตรงชายแดนและประตูน้ำเต็มไปหมดเลยฮะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าโลกออนไลน์มันอยู่ใกล้ตัวเรามากนะแล้วสินค้าที่พวกเราเคยขายได้ในวอลลุ่มเยอะๆที่แถวประตูน้ำเอ่ยหรือว่ามีลูกค้าตรงชายแดนพวกเนี้ยเข้ามาซื้อกับเราเยอะๆจริงๆแล้วครับเขาแค่เปลี่ยนที่ซื้อเพราะแต่ก่อนเจ้าใหญ่ๆเขาจะมาซื้อจากเราตรงๆซื้อทีนึงเหมาเป็นกระสอบข้ามแดนไปถูกไหมครับตอนนี้เขาไม่ต้องเหมากระสอบเพราะว่าออนไลน์มันทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยสามารถซื้อทีละ3ชิ้นแล้วท่านรู้ไหมฮะเวลาเขาส่งค่าส่ง100บาทนะครับจากประตูน้ำถึงพนมเปญจากประตูน้ำถึงเวียงจันทน์ค่าส่ง100บาทแล้วใช้เวลา5วันของถึงมือเขาแล้วดังนั้นเนี่ยโมเดลโลกมันเปลี่ยนไปอีกแบบนึงแล้วอ่ะถ้าท่านยังคิดว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราอ่ะเป็นโรงงานเราจะผลิตของเยอะๆแล้วเดี๋ยวให้แม่ค้ายี่ปั๊วซาปั๊วเอาของไปขายให้กับยี่ปั๊วเจ้าใหญ่ต่างประเทศแล้วคิดว่ายี่ปั๊วเจ้าใหญ่ต่างประเทศเขาจะไปมีซาปั๊วซี่ปั๊วขายต่อได้โลกมันอาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเพราะในเทรนด์สมัยใหม่ที่ผมสัมผัสได้นะครับพ่อค้าแม่ค้าที่ผมรู้จักในประเทศเหล่านี้ซื้อของจำนวนเล็กลงเรื่อยๆแล้วเลือกของจากหลายๆร้านมากขึ้นดังนั้นถ้าในมุมผมแนะนำว่าพวกเราควรจะทำตลาด D2C คือ Direct to Consumer ให้ได้แล้วสร้างแบรนด์ขึ้นมาผมว่าอันเนี้ยนะน่าจะเป็นจุดที่ทำให้โรงงานหรือว่าสินทอบ้านเราครับแข็งแรงในระยะยาวได้เนาะอันนี้คือในจากในมุมผมในประเทศ4ประเทศนี้แล้วกันนะครับแล้วก็พอพวกเราอะรู้แล้วว่าเฮ้ยมันมีโมเดลแบบนี้เกิดขึ้นอะแล้วเราselect โมเดลให้ถูกก่อนนะว่าสินค้าเราเหมาะกับโมเดลแบบไหนช่องทางขายแบบไหนหลังจากนั้นปุ๊บค่อยมองอีกเส้นนึงนะครับคือเส้นสต็อกและโอเปอเรชั่นการขนส่งเพราะว่าในแต่ละช่องทางขายต้นทุนในการขายมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับสมัยก่อนเราอาจจะคิดว่าให้เวลาเราขายวอลลุ่มใหญ่เอากำไรน้อยๆในขณะที่ถ้าจะขายบนโลกออนไลน์ครับมันอาจจะไม่ได้ขายวอลลุ่มใหญ่มากแต่กำไรมาจิ้นหนาๆหน่อยโดยที่ท่านสามารถใส่ value added เข้าไปได้แต่ถามว่าทำไมถึงต้องมีก้อนแก็บก้อนใหญ่ๆเพราะว่ามันต้องมีแก็บในการทำ marketing มากกว่าขายเป็นวอลลุ่มใหญ่ๆแทนอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยท่านต้องเข้าใจ operation cost แบบใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยไปเริ่มต้นนะครับว่าเราจะตั้งราคาแบบไหนบนโลกออนไลน์ในชแนลแบบนี้โอเคนะคืออันนี้คือในมุมผมเนาะซึ่งก็เดี๋ยวผมร้อยให้เป็นเรื่องอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับคือ1เข้าใจก่อนว่าแพลตฟอร์มท่านอยากขายปลีกหรือขายส่ง2เลือกครับว่าจะไปอีคอมเมิร์ซไปอีมาร์เก็ตเพลสเนาะไปโซเชียลคอมเมิร์ซหรือท่านจะเปิดเว็บของตัวเอง3นะครับเลือกโมเดลการขายที่มันมีอยู่หลากหลายในประเทศเหล่านั้นนะครับแล้วก็4วางโครงสร้างราคาของตัวเองครับว่าเฮ้ยตอนเนี้ยถ้ามันเปลี่ยนไปโมเดลใหม่ควรวางโครงสร้างราคาแบบไหนแล้วหลังจากนั้นครับท่านค่อยมาดูข้อที่5ครับว่าแล้วจะทำยังไงให้มันดังในโลกออนไลน์ซึ่งการที่จะเริ่มต้นแล้วให้มันดังในโลกออนไลน์ได้ก็
ต้องเรียกว่าหลักๆเลยนะคือต้องทํามาร์เก็ตติ้งซึ่งผมใช้ในมุมนี้กันหลายๆท่านเนี่ยเวลามองโลกมาร์เก็ตติ้งในโลกออนไลน์อ่ะแล้วเข้าใจแค่ว่าเอ้ยยิงแอด Facebook สิยิงแอด Facebook สิยิงโฆษณาไปเดี๋ยวก็ขายได้มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะครับเพราะว่าถ้าถามผมเวลาท่านเจียดบัดเจ็ตมาร์เก็ตติ้งเวลาจะทําโลกออนไลน์นะท่านควรแบ่งออกมาเป็นส่วนหลักๆดังนี้นะครับ1แบ่งเซสชั่นที่1เอาไว้ทําคอนเทนต์ก่อนและก้อนเนี้ยควรเป็นก้อนที่สำคัญที่สุดในสเตจแรกของท่านโลกออนไลน์นะครับเขาชอบให้คอนเทนต์ท่านดีนะดังนั้นเนี่ยคำว่าคอนเทนต์ดีไม่ใช่รูปสวยนะครับหลายๆท่านคิดว่าถ่ายไปจ้างไอตัวโปรดักชันใหญ่ๆให้ถ่ายทำโฟโต้แพ็กช็อตสวยๆแล้วจะขายได้โลกออนไลน์ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับโลกออนไลน์ณปัจจุบันชอบสินค้าที่มันดูเรียลๆครับดูเหมือนจริงมากๆเหมือนถ้าท่านเปิด Lazada Shopee เนาะจะเห็นว่าคนเนี่ยสินค้าที่ขายดีมากๆนะครับจะเป็นสินค้าที่อยู่บนตัวคนแล้วหรือเป็นตัวคนที่ใส่จริงๆมีแม่ค้าใส่จริงอะไรประมาณเนี้ยแล้วดังนั้นเนี่ยครับ1คือเตรียมบัดเจ็ตเอาไว้ทำคอนเทนต์เพราะคอนเทนต์เปลี่ยนรูปแบบความน่าสนใจทุกปีและคนจะชอบไม่ได้ชอบแบบเดิมในปีนี้และในปีหน้าแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยต้องเหลือบัดเจ็ตไว้ทำคอนเทนต์นี่คือก้อนที่1ก้อนที่2เรียกว่าแอดบิดดิ้งแอดบิดดิ้งเนี่ยก็คือการเอาเงินไปจ่ายในช่องทางที่จะโฆษณาได้เหมือนกับตอนนี้ Lazada Shopee ท่านก็ต้องยิงโฆษณาใน Lazada Shopee เพื่อให้ขายได้หรือถ้าอยากจะขายได้ในโลก Facebook อยากขายได้ในโลก Google ท่านก็ต้องยิงโฆษณาเป็นแต่คราวนี้พอมี Ad Bidding ปุ๊บแนะนำนะครับมีทีม1คนอีกคอสหนึ่งนะครับคือ Management ของมันเพราะคนที่จะตามทันเรื่องเหล่านี้ได้เนี่ยบอกตามตรงว่าในปัจจุบันน้อยเหลือเกินน้อยจริงๆนะครับและเด็กสมัยใหม่เนี่ยครับเขาก็บิดแล้วตามเยอะมากดังนั้นเนี่ยถ้าท่านอยากได้คนที่ทำเป็นจริงๆอ่ะแนะนำว่าควรรีครูททีมเข้ามาโดยเฉพาะเลยนะคือถ้าเท่าที่ผมจับทรงมานะครับหลายๆบริษัทที่เรารู้จักครับแล้วทำธุรกิจในโลกออนไลน์ได้สำเร็จจริงๆอ่ะเขามีทีมเฉพาะของเขาเลยหรือเขายอมจ้างคนที่ทำเป็นให้ทำให้ดังนั้นเนี่ยผมแบ่งเนาะคือถ้าจะวางมาร์เก็ตติ้งบัดเจ็ตสำหรับโลกออนไลน์เลยนะครับคือเรื่องคอนเทนต์เรื่องแอดบิดดิ้งแล้วก็ทีมงานที่ทำเป็นสเปเชียลิสต์โดยเฉพาะแล้ววางโครงสร้างเหล่านี้เพื่อเอาไปทำการตลาดในโลกออนไลน์ต่อและในมุมผมถ้าถามว่าเริ่มยังไงให้เริ่มว่าเข้าใจตลาดมันแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อย next step ต่อไปว่าจะเอาที่ไหนแล้ววางโครงสร้างไงแล้วค่อยปั้นทีมครับน่าจะเป็นประมาณนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณธรรมนาถนะคะฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะคะอย่างที่คุณธรรมนาถกล่าวไปก็คือนอกจากตัวผลิตภัณฑ์ของเราแล้วนะคะเรื่องโซเชียลหรือว่าเรื่องแพลตฟอร์มในของแต่ละประเทศค่อนข้างสำคัญนะคะแล้วก็อย่าลืมเรื่องราคาส่วนช่องทางนะคะในการขายอย่างที่คุณธรรมนาถบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณมีสต็อกที่เยอะมากและอยากจะเคลียร์ตอนนี้ที่เราเห็นในตลาดทั่วไปเลยนะคะก็มีช่องทางการขายแบบออนไลน์หรือว่าที่เราเห็นกันง่ายๆเรียกกันง่ายๆคือโกดังค่ะเห็นไหมคะที่เขาไลฟ์สดแล้วก็ขายผ่านโกดังที่บอกว่าคุณจะขายเคลียร์สต็อกได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็มีส่วนสำคัญด้วยนะคะในเรื่องของการขายแบบแพลตฟอร์มดิจิตอลนะคะยังไงเดี๋ยวก็เชิญทุกท่านนะคะอย่าลืมว่าเราต้องศึกษาข้อมูลในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราว่าเหมาะกับทางไหนหรือว่าเหมาะกับแพลตฟอร์มในเรื่องของการขายแบบดิจิตอลนะคะของประเทศอะไรกันบ้างนะคะมาดูมุมมองของคุณปวรินทร์กันบ้างค่ะว่าถ้าผู้ประกอบการหลายๆท่านอยากจะเริ่มการขายนะคะบนแพลตฟอร์มดิจิตอลควรจะเริ่มอย่างไรเชิญค่ะค่ะกลับไปแชร์สไลด์อีกทีนะคะเชิญค่ะค่ะเมื่อกี้นี้ก็ได้ฟังตัวจริงเสียงจริงนะคะจากทั้งท่านที่เป็นเทรดเดอร์ใช่ไหมคะแล้วก็คุณธรรมนาถเมื่อกี้นะคะผมจะเป็นมุม B2B มุมที่ CLMV มุมของการส่งออกนะคะอันนี้ก็เบาๆสำหรับเผื่อท่านจะเป็น SME หรือเป็นรายใหม่นะคะก็เอาข้อมูลมาฝากไว้ว่าตอนนี้ที่มาแรงในปีหน้าก็จะมี marketingdigital marketing tool 4ตัวนี้นะคะอันนี้ก็กลับไปค่อนข้างเบสิกนิดนึงของ tool นะคะมี hyper personalization นะคะมี conversation marketing content marketing social media platform นะคะก็เอามาเป็นข้อมูลนะคะเผื่อท่านที่อยากอยู่ในช่วงเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าง hyper personalization เนี่ยอันนี้ก็เป็นการสร้างประสบการณ์แบบสูงสุดเลยค่ะที่จะไปอ่านใจของลูกค้าเนี่ยชนิดที่ว่าติดตามเลยว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรใช่ไหมคะแล้วก็เขามีคำคีย์เวิร์ดมันก็คือไลฟ์สไตล์ใช่ไหมคะเป็นแบบไหนทำยังไงจะสร้าง experience ที่สร้างความประทับใจประสบการณ์ที่ดี
ใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องไปทำกันบ้านหลังบ้านนะคะไปดูหลังเว็บไซต์หลังFacebook ของท่านหลังเพจนะคะเพื่อจะเอา data เนี่ยมาสร้าง new data ใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาคาดว่าจะมาแรงในปีหน้านะคะหรือเรื่อง conversation marketing ใช่ไหมคะเราก็จะเห็นหลายธุรกิจแล้วมี2ระบบจะเป็น AI หรือ chatbot ใช่ไหมคะขอโทษค่ะเป็น AI chatbot หรือจะเป็นระบบ adminใช่ไหมคะอันนี้ถ้าหากว่าเป็นแชทบอทก็ต้องสร้างคำตอบคำถามที่ชัดเจนตรงประเด็นใช่ไหมคะถึงจะเป็น AI ใช่ไหมคะก็ต้องสามารถที่จะแบบสัมผัสอารมณ์ของมนุษย์ได้นะคะมีความเป็นธรรมชาติตอบอย่างรวดเร็วเชิงลึกใช่ไหมคะหรือถ้าแอดมินเนี่ยก็ต้องฝึกฝนทักษะตรงนี้เลยว่าทำไงจะผูกใจนะคะเพราะว่าลูกค้าเขาก็ไม่อยากรอเมื่อกี้หลายท่านก็พูดประเด็นนี้นะคะแล้วก็มันจะทำให้เกิดความภักดีแล้วก็ซื้อซ้ำอีกนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่มาแรงในปีหน้าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะก็ยังอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ต้องสร้างคอนเทนต์สร้างเรื่องราวให้มีประโยชน์นะคะจะเป็นบล็อกโพสต์เป็นรูปภาพเป็นบทความนะคะแล้ววิดีโอมาร์เก็ตติ้งนี่ก็มาแรงใช่ไหมคะสามารถสร้างไวรัลอย่างที่เราเห็นกันใช่ไหมคะเราอยากจะบอกอะไรกับลูกค้าแล้วลูกค้าอยากจะได้ยินอะไรนั่นก็คือสิ่งที่มาตรงนี้ค่ะที่มันอินเตอร์เซ็กกันว่าอันนี้คือสิ่งที่ควรบอกไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีอย่างสตรีมมิ่งใช่ไหมคะดาวน์โหลดแป๊บเดียวเองใช่ไหมคะเพราะนั้นก็ไม่ต้องเป็นวิดีโอสั้นๆแล้ววิดีโอยาวๆก็ได้ที่จะไลฟ์สดนะคะแต่สำคัญคือต้องคมชัดใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นในเปิด YouTube อะค่ะจะมีซับมาค่ะคำบรรยายอันนี้ช่วยมากๆเลยนะคะทำให้เข้าใจอ่านตามแล้วก็ติดตามสิ่งที่ต้องการจะบอกลูกค้าได้ชัดนะคะอย่าลืมเปิดโหมดแปลภาษาด้วยเมื่อกี้ฟังจากคุณธรรมนาใช่ไหมคะให้เปิดโหมดแปลภาษาก็จะเกิดโอกาสขายออกไปต่างประเทศนะคะแล้วก็วิดีโอเนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ให้ความรู้อย่างเดียวนะคะเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นอย่าง TikTok หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นวิดีโอเชิงสร้างสรรค์นะคะขำขันให้เสียงหัวเราะอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็ออกไปได้ไกลกว่านั้นอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือตัวนึงนะคะหรือโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าเราจะพูดถึง Facebook IG Twitter TikTok LINE นะคะมันก็ไม่ได้มีแค่สวัสดีวันจันทร์วันอังคารส่งสติกเกอร์อะไรอย่างเดียวแล้วนะคะทุกอันจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับช้อปปิ้งหมดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะแข่งกันพัฒนาให้ทันสมัยตลอดนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือจะกดปุ๊บก็จ่ายตังค์เลยนะคะเสียตังค์ง่ายนะคะไม่ต้องไปออกแล้วก็ไปแอปธนาคารอีกทีนึงนะคะเราก็จะเห็น e-marketing อย่างช้อปปี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในลูกค้าที่ใช้บ่อยกดปุ๊บก็ไปเลยที่ธนาคารเสียตังค์เลยนะคะโอเคนี่ก็ไม่มีอะไรค่ะเมื่อกี้ก็มีท่านหนึ่งให้ข้อมูลตรงนี้ไปแล้วนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวง DE นะคะก็บอกว่าเนี่ยใช้เพิ่มขึ้นถึง 150% เลยนะคะแล้วก็เพศทางเลือกนะคะใช้เยอะสุดใช่ไหมคะรุ่นคุณปู่คุณย่าหรือแต่ของตัวเองก็เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเดี๋ยวนี้กดไลน์ใช้อะไรเป็นหมดแล้วนะคะแต่ก็ต้องไปเน้นที่เมื่อกี้นี้หลายท่านก็พูดใช่ไหมคะถึงGen Y ใช่ไหมคะซึ่งเขาจะเป็นคนที่จะGen Y Gen Z นี่แหละค่ะจะเป็นลูกค้าต่อไปในอนาคตใช่ไหมคะทางเหนือใช้เน็ตเยอะนะคะแล้วก็เราเล่นโซเชียลเยอะแต่เมื่อกี้เราได้ฟังฝั่ง CLMV ว่าเป็นอีกอย่างนึงต้องมีทริคต่างๆใช่ไหมคะอย่าง5อันดับออนไลน์สูงสุดนะคะก็แน่นอนสั่งอาหารนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เราใช้ LINE เป็นโทรศัพท์แล้วใช่ไหมคะเราไม่ค่อยคือไม่แรกๆก็เอ๊ะแปลกๆทำไมโทรทาง LINE เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องคุ้นชินกันไปแล้วโฆษณาก็ต้องตรงใจนะคะแล้วก็จะเห็นลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นนะคะไม่ได้คิดมากเลยในการกดซื้อของนะคะถึงแม้จะยังไม่ได้สัมผัสก็จ่ายแล้วนะคะแต่ว่าถ้าไปรุ่นGen B นะคะก็ต้องนิดนึงเพราะว่าท่านก็ยังคงคุ้นเคยกับการที่ต้องจับของจับอะไรแต่อย่าลืมนะคะว่าจะเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะแบบเต็มที่เลยนะคะตั้งแต่ปี58มาแล้วนะคะของประเทศไทยอะค่ะก็อย่าทิ้งGen นี้นะคะก็ยังเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มนึงนะคะเราจะเห็นคุณย่าคุณยายเริ่มสนใจดูของในออนไลน์นะคะแล้วก็ทำไงจะมี ID อันเดียวใช้ได้หมดอันนี้ก็จะสะดวกนะคะท้ายนี้ฝากอีกนิดนึงว่าถ้าในมุมของสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยก็มีบทบาทตรงนี้ได้นะคะถึงแม้จะไม่ได้เป็นในเรื่องของทำธุรกิจนะคะอย่างเช่นตอนนี้ในแง่ของงานวิจัยหรืออย่างเมื่อกี้ที่ท่านผอ.ชันชัยพูดว่าทำตัวจตุรัสใช่ไหมคะเป็น Textile Square ขึ้นมาเพื่อจะเป็นเหมือนกับฐานข้อมูลเป็นดัตต้าเบสนะคะถ้าของฝั่งเกษตรเองหรือมหาลัยอื่นนะคะเราก็ช่วยกันตรงนี้ได้นะคะอย่างเกษตรก็มีแนวคิดอยู่แต่แนวคิดก็ค่อนข้างชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะที่จะทำดัตต้าเบสเนื่องจากเรามีความเหมือนกับสั่งสมมานานน่ะในการทำงานเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนเส้นใยธรรมชาตินะคะเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติก็กำลังจะสร้างตัวเหมือนกับ Eco Library นะคะที่เป็นดาต้าเบสตรงนี้นะคะแล้วก็ได้เรียนทาง DGI ว่าถ้าทำได้ตรงนี้ก็อยากจะเชื่อมโยงนะคะสามารถที่จะเก็บข้อมูลของวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ประเมินศักยภาพ
นะคะเพื่อจะดูตัวรถแมพว่าจะไปพัฒนาเขายังไงอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเพราะนั้นก็ฝากมุมนี้ว่าถึงจะอยู่ในสถาบันการศึกษาก็สามารถสร้างประโยชน์ได้ในทุกยูนิตก็จะเชื่อมโยงเข้ามาผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เบาๆจากทางฝั่งตัวเองนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณปวรินทร์นะคะจริงๆถ้าเรามีเวลามากกว่านี้คุณปวรินทร์บอกว่าจัดเต็มให้เลยนะคะเอาละค่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะสำหรับหัวข้อในการเสวนานะคะได้คำตอบที่ดีที่สำคัญคือเราจะทราบกันแล้วว่าจุดเริ่มต้นนะคะถ้าเราอยากจะทำธุรกิจนะคะหรือว่าอยากจะทำการค้าผ่านทางแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิตอลแบบนี้จะเริ่มต้นกันยังไงนะคะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวโบขออนุญาตให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะเปิดกล้องกันนิดนึงค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะปรับหน้าจอนะคะเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านเปิดกล้องนะคะเราจะเข้าสู่ช่วง Q&A นะคะเผื่อว่ามีท่านไหนที่มีคำถามเมื่อสักครู่เราฟังข้อมูลกันไปแล้วแต่ว่าเอ๊ในมุมมองของผู้ประกอบการถ้าเราจะเริ่มทำแบบจริงจังเลยค่ะตัวคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีเงินซัพพอร์ตพอเราจะเริ่มยังไงหรือว่ามีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสอบถามกับวิทยากรของเราได้เลยนะคะจริงๆแล้วเราในรูปแบบของการ Zoom Meeting เนี่ยเราจะมีปุ่มที่มันสามารถกดแล้วยกมือถามคำถามได้แต่ว่าหลายท่านอาจจะไม่ถนัดในการใช้รูปแบบ Zoom Meeting เดี๋ยวโบขออนุญาตเอาแบบอัตโนมือยกมือแล้วกันนะคะอันนี้ต้องขออนุญาตด้วยนะคะเอาละค่ะเชิญทุกท่านเปิดกล้องนะคะเป็นกล้องหน้าของตัวเองเลยนะคะอย่าเพิ่งเปิดไมค์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ถามคำถามแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดไมค์ทีละท่านแล้วกันนะคะเชิญค่ะเปิดครบทุกท่านไหมคะทีมงานเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คนิดนึงนะคะเปิดกล้องแล้วนะคะใครใช้เป็นกล้องหลังอยู่รบกวนปรับเป็นกล้องหน้าให้หน่อยนะคะโอเคค่ะเปิดกันทุกท่านคุณวีรวิทย์นี่อยู่ท่ามกลางสนามหญ้าเลยนะคะขอแซวหน่อยนะคะแบ็คกราวด์แต่ละท่านสำหรับท่านที่ไม่สะดวกใช่ไหมครับของใดขอแชร์เป็นแบบนี้ดีกว่าใดคิดว่าอย่างช่วงนี้เนี่ยสำหรับท่านที่เป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแล้วก็อยากจะมาจับออนไลน์เนี่ยอย่างนี้แต่ว่าในส่วนของตัวโครงการของทางภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นของทางสถาบันสิ่งทอก็ดีหรือว่าหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเขาจะมีโครงการดีๆแล้วก็กิจกรรมในการจัดเป็นเวิร์กช็อปให้กับผู้ประกอบการเนี่ยเข้าร่วมได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีประเด็นถัดมาคือขายเป็นแต่ว่าเริ่มอยากจะขายไปต่างประเทศแต่ว่าไม่สะดวกเรื่องภาษานะครับถ้าไม่สะดวกเรื่องภาษาเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มนะครับอย่างที่ทางคุณปิงได้บอกนะครับก็จะมีบริการฟังก์ชันแปลภาษาต่างๆหรือว่าเว็บไซต์ออนไลน์ที่เป็นเว็บไซต์ต่างประเทศที่ก่อนหน้านี้ใดได้มีการแชร์ได้กล่าวถึงไปนะครับง่ายที่สุดเลยนะครับที่อยากจะฝากไว้ถ้าท่านใช้ Google Chrome นะครับเขามีระบบแปลภาษาให้ท่านทางหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรแปลเป็นภาษาที่ท่านต้องการได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีความผิดเพี้ยนในเรื่องของภาษาอีกนิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของตัวที่ใดอยากจะแชร์เนี่ยใดคิดว่าใดอยากจะแชร์เกี่ยวกับเรื่องท่านที่ยังไม่เคยส่งออกแล้วก็อยากจะส่งออกเนี่ยเริ่มจากยังไงก่อนดีกว่านะครับได้ขอแนะนำว่าถ้าท่านอยากจะส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยฮ่องกงอาจจะเป็นหนึ่งทางเลือกให้กับท่านนะครับแต่ทีนี้เพราะว่าอะไรนะครับอย่างที่ท่านทราบกันดีเนี่ยว่าฮ่องกงเนี่ยเขาเป็นเมืองท่าปลอดภาษีนะครับคนฮ่องกงหลักๆเขาจะไม่ใช่ผู้ผลิตสินค้าแล้วก็เขาก็เรียกง่ายๆว่าเป็นพวกจับเสือมือเปล่าเป็นพวกเสือนอนกินนะครับเรียกง่ายว่าเป็นเทรดเดอร์นำเข้าสินค้าแล้วก็เอาสินค้าไปส่งออกให้กับกลุ่มผู้บริโภคประเทศอื่นๆนะครับไปทำเป็นรีเอ็กซ์พอร์ตต่อไปตรงนี้จะเป็นโอกาสดีสำหรับท่านเองในกรณีที่ว่าท่านจะได้กลุ่มสินค้าของท่านเนี่ยจะไม่ได้แค่จำหน่ายให้กับคนฮ่องกงหรือว่าคนจีนเท่านั้นแต่ว่ามีโอกาสที่จะถูกส่งต่อไปจำหน่ายในกลุ่มประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางก็ดีอเมริกาก็ดีหรือว่าทางยุโรปเองก็ดีนะครับซึ่งการรีเอ็กซ์พอร์ตผ่านฮ่องกงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประโยชน์นะครับโดยที่หลักๆเนี่ยตอนนี้อย่างที่ได้บอกว่าฮ่องกงเขาเป็นเมืองท่าปลอดภาษีนะครับตอนนี้ฮ่องกงเขาคิดภาษีเงินได้อยู่ที่ประมาณ 15%ภาษีกำไรอยู่ที่ 16.5% แต่ว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT VAT เนี่ย 0% นะครับภาษีหักหน้าที่จ่ายบ้านเขาก็เป็น 0%
แล้วก็ณตอนนี้นะครับสินค้าเกือบจะทุกรายการนะครับที่ส่งออกไปเข้าฮ่องกงเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้านะครับปลอดภาษีจะค่อนข้างเรียบง่ายชัดเจนกว่ากลุ่มประเทศอื่นๆในการที่ท่านส่งสินค้าออกไปสมมุติว่าท่านส่งสินค้าไปทางอเมริกาถ้าต้องมาดูพิกัดภาษีแล้วว่าสินค้าของท่านเนี่ยส่งเข้าไปอเมริกาเสียภาษีกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าฮ่องกงไม่ใช่นะครับชัดเจนเรียบง่ายมากๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยฮ่องกงหลักๆเขาก็จะมีเก็บภาษีสำหรับกลุ่มสินค้าอยู่ประมาณ4ประเภทนะครับอย่างแรกจะเป็นเหล้า2เป็นยาสูบ3เป็นน้ำมันไฮโดรคาร์บอนแล้วก็อย่างที่4เป็นพวกเมทิลแอลกอฮอล์นะครับณตอนนี้จะเป็นกลุ่ม4หลักๆที่ฮ่องกงเขามีการเก็บภาษีอยู่แล้วก็ล่าสุดฮ่องกงเพิ่งมีการเซ็น FTA กับทางอาเซียนด้วยนะครับเพื่อยกเว้นภาษีทั้งขาไปขากลับนะครับตรงนี้ถ้าอาจจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเข้าไปที่เว็บไซต์ของตัวกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็มีข้อมูลอยู่นะครับรวมถึงณตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลไทยกำลังพิจารณาในเรื่องของการลงนาม FTA โดยตรงระหว่างไทยกับฮ่องกงอยู่ด้วยซึ่งอาจจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้นะครับส่วนท่านที่สนใจอยากจะส่งออกไปฮ่องกงนะครับอยากจะตั้งบริษัทที่นู่นแต่ไม่รู้เริ่มต้นยังไงนอกเหนือจากทางหน่วยงานของไดเอชเคดีดีซีแล้วเนี่ยเราก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับชื่อว่า HKETO นะครับเรียกง่ายๆว่าฮ่องกง Economic and Trade Office นะครับชื่อภาษาไทยก็เหมือนเป็นสถานกงสุลฮ่องกงที่อยู่ประจำเมืองไทยนี่แหละนะครับเพราะว่าฮ่องกงเขาไม่ได้เป็นเขตปกครองพิเศษไม่ใช่เป็นประเทศเลยตั้งเป็นสถานทูตอยู่ที่เมืองไทยไม่ได้นะครับเขาก็จะสามารถให้คำแนะนำกับทางผู้ประกอบการได้นะครับเบื้องต้นแล้วก็ถ้าท่านสนใจไม่ว่าจะเป็นการไปตีตลาดออกผ่านงานเทรดแฟร์งานโชว์สินค้ารวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็อาจจะมาติดต่อทางใดขอคำแนะนำได้นะครับก็อาจจะขอคอนแทคจากทางพี่ที่ทางสถาบันสิงห์ทอก็ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะขอบพระคุณนะคะคุณไดซุเกะนากาชิมะนะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงนะคะก็ถือว่าฮ่องกงเป็นอีกหนึ่งที่ที่คุณสามารถนะคะเป็นทางเลือกแล้วกันค่ะให้สำหรับหลายๆท่านที่อยากจะส่งออกนะคะผลิตภัณฑ์ของตนเองนะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะทางคุณชัยยศกันบ้างดีกว่าค่ะอยากให้ฝากนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือว่าเมื่อสักครู่ที่พอคุยกับคุณชัยยศที่แนะนำกันไปว่าจุดขายของผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่าเทคโนโลยีอย่างที่คุณชัยยศบอกว่าทำทางด้านอย่างเส้นได้เส้นใยต่างๆนะคะเขาก็จะมีเทคโนโลยีหรือว่าฟังก์ชันที่เข้ามาเพิ่มเติมถ้าสมมุติว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านอยากจะพัฒนาทางด้านนี้แล้วเราจะมีเขาเรียกว่าจุดเด่นนะคะในการบอกเล่าเรื่องราวให้กับลูกค้าได้ยังไงนะคะในมุมมองของทางคุณชัยยศให้แนะนำฝากทิ้งท้ายกันไว้ตรงนี้นิดนึงค่ะเชิญค่ะครับขอบคุณครับก็สั้นๆนะครับก็จริงๆแล้วของทางผมเองเนี่ยตั้งแต่แรกตอนนี้เนี่ยเราทำเส้นใยซึ่งจริงๆมันเป็นแบบ B2B มากกว่าแต่วันนี้เนี่ยการสร้างแบรนด์ตอนนี้เนี่ยแบรนดิ้งตอนนี้เนี่ยเราต้องทำยังไงให้สิ่งทอที่เราสร้างทำเป็นนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยยังไงให้เหมือนกับต่างประเทศที่เขาสร้างแบรนด์Cotton USA หรือว่าเป็นไลพร่าเองตอนนี้แบรนด์เพอร์มาเองก็พยายามทำอย่างนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เพอร์มาทำตอนนี้ก็คือเรื่องของวิธีการสื่อสารกับลูกค้าทำยังไงแยกกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนว่ากลุ่มลูกค้า B2B เราต้องสื่อสารอย่างไรกลุ่มลูกค้าที่เป็น B2C เราต้องสื่อสารอย่างไรอย่างยกตัวอย่างเช่น B2C วันนี้เนี่ยเราถ้าเป็นเส้นใยนวัตกรรมสิ่งทอที่เป็นแอนติแบคทีเรียตอนนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยเรามองเลยว่าเพนพอยต์ของลูกค้าคืออะไรจับเพนพอยต์ของลูกค้าแล้วนำสินค้าของเราเนี่ยเข้าไปประกบตัวนี้แล้วก็พัฒนาสินค้าออกมาแล้วเพื่อที่จะให้ตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าตรงนี้ได้อย่างกลุ่มถ้าเป็น B2B เนี่ยเราดูเลยว่าสินค้าของเราเนี่ยณปัจจุบันไม่มีคู่แข่งหรือดีกว่าคู่แข่งอย่างไรเราต้องหาจุดนั้นให้เจอแล้วตัวนี้เนี่ย approach ให้กับลูกค้าสิ่งที่ผมทำแล้วสามารถทำได้คือว่าวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคนที่ซื้อสินค้าจากเราไปแล้วเนี่ยสามารถไปเพิ่มมูลค่าสินค้าของตัวเองได้เพราะว่าในโลกของนวัตกรรมตอนนี้โดยเฉพาะนวัตกรรมสิ่งทอที่เป็นเส้นใยที่เป็นแบบ permanent อย่างที่ผมทำตอนนี้เนี่ยแทบยังไม่มีใครทำอยู่นะครับหรือหาได้ยากมากเราก็เลยเป็นโอกาสปีที่ผ่านมาเราก็ส่งออกไปกว่ามากกว่า20ประเทศจากสถาบันสิ่งทอช่วยโปรโมทด้วยแล้วก็มีทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งไปต่างประเทศให้ไปเปิดผู้ค้าหรือจัดเวทีอะไรต่างๆแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็พยายามต่อยอดออกไปเรื่อยๆแต่ทิ้งท้ายไว้ตอนนี้เนี่ยผมมองว่าดิจิทัลแพลตฟอร์มมาแน่ๆนะครับฝากผู้ประกอบการทุกท่านถ้าผมมีอะไรช่วยเหลือได้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบพระคุณค่ะ
คุณชัยยศรุ่งเจริญชัยนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทเพิร์มาคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะคะทางด้านของคุณปวรินทร์ตันตริยานนท์กันบ้างค่ะนะคะอยากจะให้แนะนำกันนิดนึงว่าถ้าผู้ประกอบการตอนนี้นะคะไม่มีคำถามเลยโบถามเองแล้วกันค่ะว่าถ้าจะเริ่มต้นตอนนี้แพลตฟอร์มดิจิตอลยังทันไหมคะเชิญค่ะโอ้ทันแน่นอนค่ะแล้วก็จะหาข้อมูลหาการเริ่มต้นอะไรเนี่ยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดก็เต็มไปหมดแล้วอากูนี่ช่วยได้เลยไม่ได้ยากเลยค่ะคือเซิร์ชจาก Google ได้ทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างมันอยู่ตรงข้างหน้าเราอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ว่าเราเริ่มต้นใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วก็อาจจะเป็นในมุมของหาพันธมิตรที่เข้ามาเสริมกันเป็น strategic partner ที่เขามีความชำนาญอยู่ในช่องทางการตลาดตรงนี้แล้วแล้วก็ไปด้วยกันในการนำเสนอสินค้าอะไรอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งก็ได้นะคะนอกเหนือจากที่เราจะเดินไปคนเดียวหรือถ้าเป็นรายเล็กก็อาจจะต้องศึกษาเครื่องมือใหม่ๆที่เป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งทูลที่เหมาะสมนะคะว่าทำยังไงต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ยากเลยคนรุ่นใหม่ก็มีทำธุรกิจมากกว่าหนึ่งทำอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพทั้งนั้นใช่ไหมคะมีขายของออนไลน์เป็นอีกอาชีพหนึ่งด้วยซ้ำเพราะฉะนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็เริ่มต้นได้เสมอนะคะเผื่อใครที่ยังไม่เคยทำนะคะในรูปแบบของแพลตฟอร์มดิจิตอลนะคะขอบพระคุณค่ะคุณปวรินทร์ตันติยานนท์นะคะหัวหน้าภาควิชาวิทยาการสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะและปิดท้ายด้วยวิทยากรของเราท่านสุดท้ายค่ะคุณธรรมนาถตันติสิริวิทย์นะคะท่านสุดท้ายแล้วให้เป็นกำลังใจนะคะให้กับผู้ประกอบการทุกท่านส่งท้ายด้วยข้อความดีๆกันหน่อยค่ะเชิญค่ะเปิดไมค์หน่อยค่ะเปิดไมโครโฟนค่ะโอเคค่ะเปิดไมค์แล้วนะครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วค่ะโอเคครับก็เข้าใจว่าน่าจะมีหลายท่านเมื่อกี้ถามคำถามเข้ามาในแชทเหมือนกันเนาะก็คือถ้าเอาอย่างนี้แล้วกันในมุมผมอะผมมองว่าออนไลน์อะมันเริ่มได้ทันทีด้วยต้นทุนที่มันต่ำมากๆนะแต่ว่าคราวนี้ถ้าเราอยากทำให้สำเร็จจริงๆเนี่ยครับในโลกออนไลน์จริงผมมองว่าแค่มีความตั้งใจอ่ะเหมือนต้องแบบเลิร์นใหม่มากกว่าแต่ว่าถ้าให้ในมุมกำลังใจละกันผมเล่าในตลาด4ประเทศเนี้ยคือเมื่อกี้ภาพใหญ่เนาะหลายคนไปฮ่องกงไป20ประเทศของพี่ยศดูแล้วแบบไกลตัวเรามากเลยผมเล่างี้ละกัน4ประเทศเนี้ยสื่อสารน้อยนะครับไม่ต้องสื่อสารเยอะเขาซื้อบ้านเราอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามครับอาจจะเป็นให้มองว่าเป็นส่วนขยายต่างจังหวัดบ้านเราก็ได้ครับประชากรของ4ประเทศนี้รวมกันก็เหมือนกับประเทศไทย3ประเทศรวมกันเนาะดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้มองว่าธุรกิจท่านจะต้องยิ่งใหญ่อลังการไปยุโรปไปจีนไปอเมริกาลองดูประเทศเหล่านี้ครับมันสามารถขายของแบบสินค้า small lot ได้แล้วมันมีโอกาสเยอะมากเนาะลองควานหาตลาดตรงแถบชายแดนหรือว่าลองควานหาตลาดตรงแถวประตูน้ำดูนะครับซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เขาอะอยู่แถวนั้นกันอยู่แล้วหรือว่าถ้าต้องการซัพพอร์ตเรื่องอะไรเนาะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถแบบ enable ในการขายในประเทศกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามได้เนี่ยครับก็เดี๋ยวยังไงก็ลองติดต่อผ่านทางสมาคมดูก็ได้นะครับก็เชื่อว่ามันยังมีตลาดอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นสินทอเองหรือว่าตลาดอื่นๆเองก็ตามยังไงเนี่ยขอแค่แบบกล้าเริ่มละกันนะครับคือผมมองอย่างนี้แหละมันต้องกล้าเริ่มกล้าลุยอะแล้วนิดๆหน่อยๆจับนิดจับหน่อยทำผิดทำถูกปีหนึ่งสองปีเดี๋ยวก็เป็นละครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสู้ๆฮะขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะคะคุณธรรมนาถตันติสิริวิทย์นะคะ CEO and Founder บริษัทคิงปิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดนะคะขอบพระคุณนะคะสำหรับวิทยากรของเราทั้ง4ท่านค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องขอบพระคุณด้วยนะคะดร.ชันชัยนะคะวันนี้มาเปิดงานดีๆให้เราได้ทราบข้อมูลดีๆนะคะดร.ชันชัยสิริเกษมเลิศค่ะนะคะและขอบพระคุณด้วยนะคะคุณกฤตจันทร์สุวรรณค่ะผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา2สำนักงานเศรษฐ
กิจอุตสาหกรรมนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะผู้ประกอบการทุกท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาและเสวนากับเราตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยนะคะต้องบอกว่าได้ความรู้ดีๆไปอย่างแน่นอนนะคะส่วนท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ตามช่องทางของวิทยากรทั้ง4ท่านที่บอกต่อกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือว่าทางสถาบันนะคะที่แนะนำกันไปนะคะหรือว่าช่องทางผ่านทาง Facebook ก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เรากำลังถ่ายทอดสดกันอยู่นะคะในการสัมมนาครั้งนี้ก็มีแชร์กันใน Facebook ด้วยนะคะจากทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอค่ะวันนี้ก็หมดหน้าที่ของโบแล้วนะคะเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะทางผู้จัดงานต้องขอบพระคุณนะคะทุกท่านอีกครั้งนึงค่ะสำหรับเนื้อหาในการสัมมนาในวันนี้นะคะเราจะมีการเผยแพร่กันค่ะในเว็บไซต์www.thaitechchai.org นะคะขอบพระคุณอีกครั้งค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ